พยายามที่จะดำเนินการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรพระพุทธศาสนาการทำชุดฝึกอบรมการอบรมครูและวิทยากรทีมนำจึงได้คิดว่ามีเวลาที่จะมากราบท่านเจ้าคุณเป็นระยะเพื่อที่จะเล่าให้ฟังถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานเผื่อว่าท่านเจ้าคุณจะมีข้อแนะนำประการใดก็จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะคะคือนอกจากอยากจะกราบเรียนให้ท่านทราบถึงความคืบหน้าของการทำหลักสูตรพุทธศาสนาซึ่งท่านพระครูปลัดก็ได้กรุณาไปร่วมคณะนะคะในการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็ได้ทำชุดฝึกอบรมครูแล้วก็วิทยากรทีมนำรุ่นล่วงไปแล้ว4รุ่นเป็นจำนวนประมาณ 1,000 รูปและคนตรงนี้ก็คิดว่าจะเป็นแกนในการนำไปขยายผลให้ครอบคลุมทั้ง175เขตพื้นที่การศึกษาให้ทันกับที่หลักสูตรพระพุทธศาสนาใหม่เนี่ยจะใช้ในเดือนพฤษภาคมปีนี้แล้วก็กำลังดูเรื่องของสื่อต่างๆให้มีลักษณะที่ทันสมัยให้เด็กเรียนวิชาพระพุทธศาสนาแล้วไม่เบื่อค่ะขณะนี้ทางคณะทำงานอยู่ในช่วงของการทำแบบเรียนหลักให้กับวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อให้เด็กได้มีหนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนาค่ะแล้วก็กำหนดไว้ว่าจะเรียนสัปดาห์ละ2ชั่วโมงค่ะซึ่งดิฉันก็คิดว่าเป็นก้าวที่สำคัญยิ่งของการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ในเดือนพฤษภาคมนี้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือที่เรียกว่าหลักสูตรใหม่ในทั่วประเทศค่ะแล้วก็การทำหลักสูตรครั้งนี้เนี่ยทางวิชาพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบคือเป็นคณะแรกที่พัฒนาหลักสูตรการกลางอย่างที่ขณะนี้พูดกันว่า70-30ก็เรียกว่าก้าวไปได้มากนำหน้าวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเรียบร้อยที่จริงมันก็ควรจะนำเพราะว่าพูดในแง่จิตใจก็ควรจะนำในด้านวัตถุไปหรือจะพูดในแง่ของคุณธรรมความดีก็ควรจะนำในแง่ของการดำเนินชีวิตหรือกิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์ให้มันไปทางที่ถูกต้องที่ฉันก็มีความหวังมากกับการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ทั้งในแง่ของการพัฒนาสาระให้เป็นระบบแล้วก็ในแง่ของการฝึกอบรมครูแล้วก็การทำสื่อให้มีชีวิตชีวาในระยะต่อไปคงจะไปถึงจุดที่ทำสื่อเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยมีความหวังนะคะว่าทำตรงนี้เสร็จปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มพัฒนาสาระภาษาอังกฤษเอ๊ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษแล้วเรามีทางไปเชื่อมกับพวกโรงเรียนนานาชาติร่วมมือยังไงได้หรือเปล่าเพราะว่าฟังดูบางทีก็เป็นห่วงมีเด็กๆที่เรียนโรงเรียนนานาชาติมาก็เด็กไทยเราก็ไปเรียนกันเยอะแล้วเสร็จแล้วเรียกว่าไม่ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเกี่ยวกับเมืองไทยอะไรก็หลักสูตรของเขาก็ต่างหากไปเลยค่ะนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ของความพยายามที่จะพัฒนาสาระพระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ปกครองที่เด็กอาจจะกินก็มักจะนิยมส่งลูกหลานไปเรียนโรงเรียนนานาชาติหรือว่าโรงเรียนสองภาษาถ้าเรามีสื่อเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากนั่นสิถ้าหากว่าสามารถประสานกันได้ก็จะดีทีนี้ถ้ามาช่วยในด้านการศึกษาของเด็กด้วยแล้วก็ทัศนคติด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าไม่รีบเดินหน้าให้ดีเนี่ยให้ความภูมิใจในวัฒนธรรมในสังคมประเทศชาติตัวมันจะยิ่งลดลงไปความนิยมไปเรียนหลักสูตรต่างประเทศโรงเรียนนานาชาติความรู้สึกไปภูมิใจกับความเป็นต่างประเทศอะไรไปหมดแล้วก็เลยความรู้สึกในภูมิใจในประเทศชาติวัฒนธรรมก็ยิ่งลดลงไปซึ่งมันจะแผ่ไปถึงเด็กอื่นด้วยเพราะว่าเด็กพวกนี้จะรู้สึกตัวเองภูมิใจเรียนโรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลและเด็กอื่นก็มองด้วยความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาโก้กว่าอะไรเงี้ยตัวเองก็เสียความภูมิใจมีความรู้สึกเหมือนกับด้อยไปในตัวโดยไม่รู้ตัวนี่ถ้าหากว่าเราสามารถสร้างหลักสูตรที่ให้เด็กเกิดความมั่นใจในตัวเองในเนื้อหาการศึกษาความรู้ความมั่นใจทางปัญญาเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วก็จะแก้ปัญหานี้ได้เลยเรื่องเมืองไทยสำคัญตอนนี้ก็คือความเข้มแข็งทางปัญญาเรียกว่าต้องมีความมั่นใจตัวเองในเรื่องนี้
ความรู้ความเข้าใจเรื่องวิชาการอะไรต่างๆมีความมั่นใจขึ้นมาแล้วก็จะแก้ปัญหาเรื่องความรู้สึกด้อยได้จุดประสงค์อีกประการหนึ่งของการพัฒนาสาระพระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษก็คือให้เด็กไทยเนี่ยสามารถที่จะเล่าเรื่องราวของคนไทยของความเป็นไทยตลอดจนพระพุทธศาสนาให้แก่ชาวต่างประเทศได้เพราะว่าจริงๆแล้วโดยส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยเมื่อครั้งที่จากไปเรียนต่างประเทศจะเล่าเรื่องของความเป็นไทยหรือเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยเล่าไม่เป็นไม่รู้ว่าศัพท์อย่างนี้เรียกเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้คือพออันนี้ก็เป็นกันมานานและก็ได้ยินมาเสมอแหละเพราะว่าของเราเนี่ยเราไม่ได้เตรียมตัวคือเรานึกแต่เพียงว่าเราจะไปเรียนได้รับของเขามาจากประเทศชาติที่มีการศึกษาจะวิชาการที่เจริญก้าวหน้าคือนึกแต่ในแง่นี้แง่ว่าไปรับทีนี้ของตัวที่มีดีอะไรก็เลยไม่ทันนึกถึงถ้าจะให้สมดุลก็ต้องนึกทั้งสองด้านไปเอาดีของเขาแต่ต้องมีความดีของตัวที่มั่นใจที่จะไปแสดงหรือไปให้เขาถ้าสามารถทำได้มันก็ถ้ามีสองด้านมันก็ดุลอยู่ทีนี้มันเสียดุลเพราะว่ามองไปรับอย่างเดียวพอมองไปรับก็มองเขาสูงตัวเองก็ด้อยลงไปต่อมาสังคมระยะยาวก็จะมีปัญหาทางด้านทัศนคติเจตคติอะไรเนี่ยในวันนี้นะคะนำคณะของกระทรวงศึกษาธิการมากราบนมัสการท่านเจ้าคุณเพื่อจะขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโรงเรียนแนวพุทธซึ่งจะเป็นโครงการนำร่องเลยพอจะมาก็อยากจะฟังว่าเริ่มกันมาอย่างไรเรื่องโรงเรียนเนี่ยแนวพุทธเนี่ยจุดเริ่มคิดยังไงเลยครับเรียนสั้นๆว่าโรงเรียนแนวพุทธเนี่ยมีที่มาจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้พูดถึงว่าอยากจะเห็นโรงเรียนลักษณะนี้ในเมืองไทยนะครับเนื่องจากว่าสังคมเรียกร้องที่จะเห็นเด็กเยาวชนมีคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรมแต่ว่าเราไม่เคยทำโรงเรียนแนวนี้กันอย่างจริงจังเมื่อไปดูโรงเรียนของศาสนาคริสต์หรืออิสลามเนี่ยเขามีการทำกันอย่างชัดเจนนะครับทีนี้โดยกรอบแนวคิดก็พยายามไปศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลหนูน้อยแล้วก็โรงเรียนทอสีทีนี้ในเชิงแนวคิดก็ใช้กรอบแนวคิดที่ท่านเจ้าคุณวางกรอบไว้เรื่องศีลสมาธิปัญญานะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีนี้จุดที่เป็นปัญหาคงจะมีสองจุดนะฮะที่เรายังไม่มีความชัดเจนนักก็คือเมื่อพูดถึงเรื่องศีลในเรื่องของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมประจำวันเนี่ยออกจะเห็นภาพชัดว่าจะจัดกิจกรรมอย่างไรบ้างนะครับแต่พอไปถึงเรื่องของสมาธิเรื่องของสติหรือเรื่องของการพัฒนาเด็กให้มีปัญญาเนี่ยมันจะผนวกเข้าไปสู่กระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีความชัดเจนนักในแง่ของผู้ปฏิบัตินะครับว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้าไปกระบวนการเรียนการสอนจะสอนมากน้อยขนาดไหนจะเน้นเนื้อหาสาระอย่างไรนะครับอันนี้เป็นปัญหาหลักอันที่หนึ่งปัญหาหลักประการที่สองก็คือรูปแบบของโรงเรียนเนี่ยควรจะมีความเข้มข้นขนาดไหนเพราะว่าในขณะที่สังคมเรียกร้องให้มีโรงเรียนแนวพุทธเนี่ยแต่ว่าถ้าเปิดเป็นโรงเรียนแนวพุทธจริงๆก็ไม่รู้ว่าผู้ปกครองอยากจะมาเรียนหรือไม่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็อยากจะเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์อยากเรียนโรงเรียนภาษาอังกฤษซึ่งจะไปอีกแนวหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะรบกวนท่านทุกคนว่าแนวคิดในการทำโรงเรียนลักษณะนี้เนี่ยควรจะมีความพอดีอยู่ตรงไหนที่จะถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาครับก็ขอโมทนาทีนี้ก่อนจะพูดต่อไปก็อยากจะขอโอกาสแทรกนิดหนึ่งคือตอนเชื่อมข้อปรารภท่านนายกรัฐมนตรีมาถึงโรงเรียนหนูน้อยเนี่ยไม่ทราบมันโยงกันยังไงปรารภของท่านนายกแนวคิดในเรื่องของโรงเรียนแนวพุทธนี้เกิดขึ้นในวันที่25ธันวาคมเมื่อครั้งที่ปลายปีที่แล้วเมื่อวันที่ท่านนายกได้เป็นประธานในการรับฟังความคืบหน้าของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะวันนั้นท่านอาจารย์ชัยอนันต์สมุทรวณิชก็ได้เสนอว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีโรงเรียนคาทอลิกซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองนิยมที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนจำนวนมากทำไมเราไม่ทำโรงเรียนในลักษณะทำนองนี้แต่ว่าอิงวิถีพระพุทธศาสนาให้เป็นแบบแผนชัดเจน
ท่านอาจารย์ชัยนันท์เองยกตัวอย่างโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยซึ่งบูรณาการพระพุทธศาสนาเข้าไปในวิถีชีวิตของเด็กที่อยู่ประจำที่นั่นโดยที่โรงเรียนวชิราวุธเนี่ยไม่ได้สอนวิชาพระพุทธศาสนาเป็นกิจลักษณะแต่เด็กทุกคนจะต้องสวดมนต์ไหว้พระเป็นจะต้องมีรายชื่อหนังสือธรรมะเช่นของท่านพุทธทาสหรือของท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกเป็นต้นนี่นะคะให้เด็กว่าเด็กเมื่อจบชั้นนั้นชั้นนี้จะต้องอ่านหนังสือจำนวนเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ในชื่อของเทอมก็จะเป็นเทอมวิสาขะเหมือนกับที่ในโลกตะวันตกนั้นมีเลนท์เทอมนี่มีเมคเมสเทอมค่ะแต่ส่วนวิชาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นแนวพุทธในลักษณะที่บูรณาการเข้าไปเข้าสู่วิถีชีวิตไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กของวิชาวุฒินั้นเนี่ยจบมาแล้วเนี่ยก็จะมีความเป็นพุทธถึงแม้ว่าจะไม่มีวิชาพระพุทธศาสนาเป็นชั่วโมงเรียนก็ตามแต่ครูทุกคนของวชิราวุฒิวิทยาลัยเนี่ยจะสอนพระพุทธศาสนาได้และเป็นแบบอย่างได้ก็เลยก้าวไปได้เยอะทีเดียวแต่นี้ก็เข้าสู่วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตก็เป็นเนื้อเป็นตัวไปเลยเราก็ได้ประมวลข้อคิดเห็นของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนั้นมาเป็นข้อว่ามีข้อใดที่ควรจะมาพัฒนาต่อทำให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนะคะเป็นระบบมีการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษจึงได้นำมาสู่เรื่องของโรงเรียนสอนภาษาฉบับย่อเรื่องของการดูแลเด็กปัญญาเลิศและที่ฉันคิดว่าโรงเรียนแนวพุทธเนี่ยก็มีประชาชนยินดีที่จะได้เห็นในขณะเดียวกันก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะแตกต่างกับโรงเรียนธรรมดาอย่างไรบางคำถามก็ถามว่าเรียนแล้วเนี่ยจะพับเพียบเรียบร้อยมากคือเด็กวัยรุ่นอาจจะได้ยินชื่อแล้วอาจจะกลัวแต่ดิฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ควรจะชัดเจนก็คือโรงเรียนแนวพุทธนั้นมีอยู่แล้วในประเทศนะคะมีโรงเรียนการกุศลของวัดบางแห่งที่ทำได้ดีมากมีโรงเรียนหลายแห่งที่เริ่มแล้วเช่นโรงเรียนทอสีเป็นต้นเพียงแต่เราจะทำอย่างไรให้เป็นระบบตั้งแต่อนุบาลไปจนกระทั่งถึงมัธยมปลายอีกประการหนึ่งก็คือต้องชัดเจนว่าในโรงเรียนแนวพุทธคงจะเหมือนกับโรงเรียนคาทอลิกเช่นเซนต์โยเซฟคอนแวนต์หรือมาแตเดอีหรือเซนต์แคเบรียนเนี่ยซึ่งวิชาการแข็งแต่ว่าเด็กต้องแข็งทางด้านหลักธรรมะด้วยคือแปดสาระเด็กจะเรียนท่านที่ปรึกษาบุญนามได้กรุณาเขียนประเด็นนี้ไว้แล้วก็ชัดเจนดิฉันคิดว่าตรงแนวนี้เนี่ยคงจะต้องยึดเป็นหลักนั่นก็คือเด็กจะเรียนแปดสาระครบถ้วนแต่ว่าจะมีหลักธรรมะที่ถูกต้องและชัดเจนเพื่อพัฒนาศีลสมาธิและปัญญาท่านที่ปรึกษาบุญนามอาจจะเพิ่มเติมบางประเด็นค่ะกับนมัสการค่ะดิฉันคิดว่าไม่ใช่ของใหม่เพราะเหตุว่าประวัติศาสตร์ของการศึกษาไทยเนี่ยนะคะแม้แต่กระทรวงที่เริ่มต้นทำการศึกษาก็ชื่อว่ากระทรวงธรรมการใช่ไหมคะเอาธรรมะมาเป็นเรื่องของธุระที่จะต้องจัดการใช่ไหมคะแล้วก็รากฐานก็คือว่ามีการศึกษาในวังในวัดอันนี้ทำให้ดิฉันมั่นใจว่ารูปแบบหรืออะไรเนี่ย เราคงต้องมององค์รวมทั้งหมดใช่ไหมคะ อย่างที่ดร.กมลห่วงก็ห่วงในจุดที่เข้มข้นคือศีลสมาธิปัญญาแต่ดิฉันมองว่าโรงเรียนของเราขณะนี้ทั้งประถมมัธยมเนี่ยนะคะก็อยู่ในวัดถ้าหากว่าเราปรับปรุงที่จะให้มีรูปแบบทั้งสถานที่ทั้งจริยธรรมหรือมารยาทของคนที่อยู่ตรงนั้นนะคะให้เข้มข้นคงจะทำได้ดันมีความรู้สึกว่าไม่ยากอันนี้ก็เป็นกำลังใจที่ดีว่าเราเริ่มต้นการศึกษาที่ในวัดแล้วก็ยังอยู่ในวัดใช่ไหมคะดิฉันคิดว่าอุปกรณ์อะไรจะเท่ากับของจริงที่ปรากฏในวัดจะไม่มีอย่างศาสนธรรมนะคะศาสนบุคคลศาสนสถานศาสนพิธีถ้าเด็กที่อยู่โรงเรียนนั้นเราเลือกที่จะเป็นโรงเรียนแนวพุทธเขาจะได้ทำพิธีแทนที่จะอยู่ในห้องประชุมที่เป็นคอนกรีตของอาคารเรียนนะคะอาจจะได้ใช้ศาสนสถานของวัดเนี่ยมาทำพิธีแล้วดิฉันยังคิดต่อไปถึงว่าถ้าเราร่วมมือกันดีนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ถวายความรู้พระด้วยใช่ไหมคะที่จะให้มีการพัฒนาไปพร้อมกัน
พราะฉะนั้นดิฉันมีความหวังว่าท่านนายกบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดมากนะดิฉันบอกความจริงแล้วเนี่ยอาจจะเปิดได้ทั้งเยอะทีเดียวค่ะแทบทุกจังหวัดยังได้ถ้าหากว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดหรือว่าท่านองค์การสงฆ์ที่จะชี้ว่าตรงนี้ควรจะพัฒนาไปสู่ตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าผู้บริหารหรือครูเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเราจะต้องปรับอะไรบ้างตรงจุดนั้นค่ะอันนี้เป็นกำลังใจที่ย้อนไปถึงอดีตค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวต่อมาก็ขอโอกาสพูดเลยตอนนี้คือเท่าที่ฟังเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องท่านนายกรัฐมนตรีต่อมาก็มองเป็น 2-3 เรื่องอันที่หนึ่งก็คือข้อประโลมสำคัญที่เด่นการที่มองเห็นว่าคนไทยที่เป็นชาวพุทธเด็กนักเรียนที่เชื่อชาวพุทธชื่ออย่างนั้นแต่ไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติตนไม่สมกับความเป็นชาวพุทธทำไงจะให้เด็กนักเรียนเหล่านี้ได้เรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาประพฤติตนเป็นชาวพุทธที่ดีหรือสมกับความเป็นชาวพุทธได้สองก็คือมองกว้างออกไปการจัดการศึกษาแนวพุทธเนี่ยหมายถึงตัวแนวคิดหลักการในการจัดการศึกษาซึ่งสัมพันธ์กับเรื่องการมองชีวิตมนุษย์ธรรมชาติทั้งหลายก็คือพูดถึงตัวหลักการอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับเราพูดถึงการจัดการศึกษาตามแนวคิดของจอห์นดิวอี้หรือเปสตาลอสซี่หรือรุสโซหรืออะไรก็ว่าไปนะทีนี้เราก็ดูว่าการจัดการศึกษาแนวไหนจึงจะถูกต้องตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงเป็นที่ตั้งที่อาตมาเขียนอะไรแต่ไรก็อาตมาก็มองในหมายถึงตัวเองว่าแนวคิดพุทธศาสนาเนี่ยมองตรงตามความเป็นจริงที่สุดมองเห็นชีวิตของมนุษย์เป็นยังไงแล้วจากความเป็นจริงนั้นก็มาจัดการศึกษาให้มันสอดคล้องว่าหลักพุทธศาสนาที่เราเรียกแนวพุทธก็คือแนวของคนที่มีปัญญารู้ความจริงเท่านั้นเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสแล้วว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่ความจริงก็มีอยู่ตามธรรมดาของมันพระพุทธเจ้าก็ค้นพบความจริงนั้นแล้วก็มาเปิดเผยแสดงในการจัดการศึกษาที่เรียกว่าแนวพุทธก็คือการจัดตรงตามความเป็นจริงของธรรมชาติแค่นั้นเองคือทางพุทธศาสนาเราถือว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติอะไรไม่ได้มาสั่งอะไรแต่พระองค์มาค้นพบความจริงตามธรรมชาติแล้วก็มาสอนเรื่องของพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องของธรรมดาธรรมชาติเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะไปขั้นหนึ่งคือมันไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นศาสนาไหนศาสนาไหนคือเวลานี้มันมีปัญหามากมนุษย์เนี่ยยังข้ามไม่พ้นจะเจริญมาจนกระทั่งกี่พันปีแล้วยังมาติดแบ่งแยกศาสนานั้นศาสนานี้อย่างบอกว่าใช้หลักพุทธอ้าวทำไมไปชื่อศาสนานั้นศาสนานี้กลัวจะละอ้าวแล้วเราไม่เคารพเลยว่าความคิดของใครใครเป็นผู้แสดงหลักการนี้ก็พูดไปตามตรงนะแล้วทำไมเราพูดได้จอห์นดิวอี้เปสตาลอสซี่ลูโซเราทำไมพูดได้แล้วทำไมบอกของพระพุทธเจ้าพูดไม่ได้เอ๊ทำไมใจไม่ยอมรับไอ้ความเป็นจริงอันนี้ใครแสดงมากกว่าไปตามนั้นเนี่ยเราเห็นว่าเออหลักการนี้มันตรงตามความเป็นจริงนะก็พุทธศาสนาก็ว่าไปตามธรรมชาติใช่ไหมถ้ามันไม่เป็นจริงเราก็เถียงถ้าเขาเปิดโอกาสให้เถียงอยู่แล้วไม่มาบังคับใครนี่เราก็เลยดูว่าชีวิตคนเป็นยังไงมาอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อมเป็นยังไงมันมีความเป็นไปเรียกว่าธรรมดาเข้ามันยังไงและเพื่อให้ชีวิตมนุษย์พัฒนาอยู่ได้ดีในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเหล่านี้เขาควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรใช่ไหมก็ดูตามความเป็นจริงนั้นทั้งของโลกและชีวิตแล้วก็มาจัดระบบพัฒนาคนให้อยู่ได้อย่างดีมันก็เลยเกิดเป็นการศึกษาแนวพุทธอย่างที่พูดกันเท่านั้นเองทีนี้เวลาเป็นการศึกษาแนวพุทธอย่างนี้ขึ้นมามันก็จะมี2ระดับระดับหนึ่งก็คือรูปแบบรูปแบบก็หมายความว่าเป็นธรรมดามนุษย์อยู่ในสังคมหรือชุมชนอันใดอันหนึ่งก็ย่อมมีวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาโดยวัฒนธรรมโดยสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ลงตัวจนกระทั่งสังคมนั้นเขาถือว่าดีเหมือนกับชาวพุทธชาวไทยแล้วก็พัฒนาเป็นวัฒนธรรมแบบพุทธไทยขึ้นมาลังกาเขาก็มีพุทธแบบลังกาอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่ถือว่าดีแล้วก็อาจจะเน้นว่าโอ้เป็นคนไทยเนี่ย
เป็นชาวพุทธในความหมายและรูปแบบอย่างนี้แล้วก็จะมีภาพรูปแบบของชีวิตที่มีวัฒนธรรมการกราบการไหว้อะไรอันนี้ถือว่าเป็นรูปแบบเท่านั้นแต่ว่าเรายอมรับกันแล้วว่าเป็นรูปแบบที่ดีที่เหมาะสมกับคนที่เรียกว่าเป็นชาวพุทธส่วนในตัวแท้ตัวจริงนั้นก็คือความเป็นจริงตามธรรมดาธรรมชาติซึ่งอยู่ลึกลงไปอันนี้อีกทีซึ่งอันนั้นจะเป็นของกลางไม่ขึ้นต่อประเทศชาติวัฒนธรรมไหนทั้งสิ้นใครจะไปปรับไปจัดระบบวัฒนธรรมยังไงวิถีชีวิตยังไงก็จัดไปอันนั้นในแง่นี้เราก็จะไม่มีปัญหาไม่ใช่ว่าถ้าเป็นชื่อว่าพุทธแล้วจะต้องมีรูปแบบอย่างนี้ทีนี้ก็เราก็เลยต้องพูดกันเป็นระดับว่าพูดระดับกว้างที่สุดก็คือตัวหลักการความจริงที่สอดคล้องกับความเป็นจริงตามธรรมดาธรรมชาติเราจะจัดการศึกษากันอย่างไรอันนี้ก็เราก็ใช้ชื่อคำว่าแนวพุทธแนวพุทธในความหมายที่ว่ารู้เข้าใจถึงความจริงของธรรมชาติธรรมดาแล้วสองก็คือในแง่ของรูปแบบว่าเราจะจัดสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยที่มีชื่อบอกชาวพุทธเนี่ยให้เป็นอย่างนี้ๆแล้วก็อาจจะเห็นว่าเมื่อดีแล้วยอมรับแล้วก็มาทำให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วอันไหนที่ควรจะปรับปรุงเพิ่มเติมวัฒนธรรมก็ควรจะแก้ไขปรับปรุงให้มันมีการเจริญก้าวหน้าไม่งั้นจะเป็นวัฒนธรรมประเภทปกป้องตัวเคยพูดบ่อยๆว่าวัฒนธรรมต้องระวังนะการรักษาวัฒนธรรมถ้าเป็นวัฒนธรรมแบบปกป้องตัวเมื่อไหร่แล้วแสดงว่าเป็นฝ่ายตั้งรับและแย่แล้วไม่เจริญก้าวหน้าวัฒนธรรมที่ดีงามมันต้องมีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาตัวเองต่อไปได้ก้าวไปสู่สังคมโลกได้อย่างดีสามารถเป็นผู้นำแก่ผู้อื่นให้เขาอยากจะทำตามไม่ใช่กลัวต้องคอยปกป้องตัวเองฝ่ายอื่นจะบุกเข้ามานะฮะแสดงว่าแย่แล้วถ้าอย่างนั้นนิวัฒนธรรมขณะนี้เรารักษาวัฒนธรรมแบบปกป้องตัวซะมากนะคล้ายๆว่าเราแย่แล้วสู้เขาไม่ได้แล้วเขาบุกเข้ามาแสดงว่าเราไม่มีความเป็นผู้นำถ้าเราเก่งจริงวัฒนธรรมของเรานี่จะต้องน่าชื่นชมคนอื่นเขาอยากจะรับอยากจะตามนี่ไอ้ตัวอะไรบ้างที่จะเป็นสาระที่จะทำให้เราภูมิใจและเขาอยากจะตามเราเราก็ต้องมีอะไรที่จะให้แก่เขาใช่ไหมตอนนี้สังคมของเราเนี่ยมันหนักในแง่ที่ว่ามองไม่เห็นว่าอะไรมีดีของตัวเองที่จะให้แก่คนอื่นมีแต่มองว่าคนอื่นเขามีดีอย่างนั้นอย่างนั้นอยากจะไปรับของเขาอยากจะไปรับของเขามันก็ด้อยเรื่อยไปนี่มองตามแง่การศึกษาแนวพุทธที่ว่าเนี่ยก็ถือว่าพุทธศาสนาสอนความจริงตามธรรมดาธรรมชาติแล้วเราก็มาดูว่าหลักการที่มีชื่อศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็วางขึ้นตามความจริงตามธรรมดาธรรมชาติแต่พอมาอยู่ในวัฒนธรรมไทยแล้วมันมาเข้าวัฒนการวิวัฒนการเป็นรูปแบบขึ้นมาเช่นวัฒนธรรมเราก็ชักมองแคบความหมายของศีลสมาธิปัญญาก็เหลือเป็นรูปแบบต่างๆไปอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องแยกให้ได้ชัดว่าศีลสมาธิปัญญาที่เป็นรูปแบบซึ่งอาจจะแคบลงรัดตัวเพี้ยนเนี่ยมันยังไงแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาที่แท้จริงสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าสอนแท้ๆนั่นคืออะไรตอนนี้ก็ต้องแยกให้ได้อย่างเวลาพูดถึงศีลเนี่ยเราก็จะมองไปเช่นศีล5เป็นบางทีพูดกันถึงก็ไปเป็นข้อห้ามห้ามอย่างนั้นอย่างนี้นี่ซึ่งที่จริงถ้าว่ากันโดยเคร่งครัดเนี่ยพุทธศาสนาไม่มีศีลที่เรียกว่าข้อห้ามแต่ถ้าเอาเคร่งครัดไม่มีเพราะว่าศาสนาอื่นเขาเป็นข้อห้ามเพราะเขาเป็นบัญญัติมีพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้บันดาลดังนั้นเมื่อเป็นผู้สร้างผู้บันดาลท่านก็ต้องวางบัญญัติว่าเธอต้องทำตามนี้เธอต้องไม่ทำอันนี้ก็ห้ามก็สั่งแล้วก็เมื่อทำหรือไม่ทำก็ให้รางวัลลงโทษไปตามนั้นแต่พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดไม่เกิดความจริงเป็นอย่างนี้พระองค์ก็มาค้นพบแล้วก็มาเปิดเผยแสดงความจริงมันเป็นอย่างนี้ความจริงมันก็เรียกร้องเราว่าเราควรดำเนินชีวิตอย่างนี้จึงจะได้ผลเหมือนอย่างไฟความจริงมันร้อนถ้าหากว่าคุณไม่อยากให้คุณเป็นอันตรายคุณก็จะเอาไฟมาเผาตัวถ้าคุณต้องการให้ได้ประโยชน์จากไฟคุณก็เอาไปใช้อย่างนี้ยิ่งรู้เท่าไรก็ยิ่งดีก็ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนก็เป็นอย่างนี้นะก็สอนความจริงแล้วก็ข้อเรียกร้องจากความจริงนั้นต่อเราว่าถ้าเราต้องการดำเนินชีวิตให้ดีเราจะต้องทำยังไงก็เท่านั้นเองอันนี้ก็เลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วระบบของพุทธศาสนามันก็ไม่มีคำสั่งห้าม
แล้วไม่มีการลงโทษและให้รางวัลแต่ว่าได้รับผลเองตามกฎธรรมดาธรรมชาติกฎแห่งกรรมอะไรอะไรก็เป็นเหตุเป็นผลหมายความว่าทำเหตุอย่างนี้ผลเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่มีใครมาตัดสินโทษลงโทษกันอันนี้ก็คือหลักพุทธศาสนาเพราะนั้นทุกอย่างมีแง่คิดทางนั้นเลยเวลาให้ศีลในตัวศีลที่เรารับไม่มีคำว่าห้ามก็สั่งเราเองเป็นผู้ตัดสินปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิข้าพเจ้าขอรับถือปฏิบัติการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เพราะอะไรพระพุทธเจ้ามาสอนแล้วบอกว่าความจริงสัตว์ทุกคนทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์อื่นเนี่ยรักสุขิตทุกด้วยกันฉะนั้นเราฉันใดเขาก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นไม่ควรเบียดเบียนกันจริงไหมเราโอ้จริงยอมรับถ้าอย่างนั้นเราไม่ควรเบียดเบียนกันใช่ไหมอ้าวตกลงนะแต่ว่าฉันยังใจไม่เข้มแข็งยังมีโลภมีโกรธมากเพราะฉะนั้นก็เลยมาคล้ายๆมาสัญญากับพระหน่อยขอให้ข้าพเจ้าได้ปฏิญาณต่อท่านข้าพเจ้าขอถือข้อปฏิบัติที่จะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ใช่ไหมมันก็ไม่มีคำสั่งของใครทั้งนั้นแต่ว่าเราเองเป็นผู้ที่ยอมรับปฏิบัติอย่างนั้นเมื่อเรารับปฏิบัติอย่างนั้นผลมันก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแล้วก็เราก็ปฏิบัติไปตามนั้นก็เกิดเป็นศีลก็คือเป็นความประพฤติประจำตัวอาตมาก็ล้อพระบ่อยๆบอกว่าเนี่ยโยมมาขอศีลเนี่ยพระไม่เคยให้ศีลพระจะบอกว่าศีลให้ไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าขอศีล5มาอย่างพันเตติสระเนสหปัญจศีลานิยาจามะเนี่ยบอกเลยข้าพเจ้าขอศีล5แต่ว่าพระไม่มีให้ศีลให้ดูเถอะบอกว่าคุณขอศีลนะฉันให้ไม่ได้ใครปฏิบัติแล้วคนนั้นมีศีลเองคุณต้องการมีศีลคุณก็เอาข้อฝึกหัดเหล่านี้ไปปฏิบัติเมื่อคุณปฏิบัติตามคุณก็เป็นผู้มีศีลใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระก็แทนที่จะให้ศีลก็บอกข้อปฏิบัติเรียกว่าสิกขาบทชาวบ้านขอศีลพระบอกสิกขาบทสิกขาบทแปลว่าอะไรแปลว่าข้อฝึกข้อเรียนรู้ข้อฝึกตัวเองสิกขาปทางสมาธิยามิภาษาพระเรียกสิกขาบท5ไม่เรียกศีล5เพราะศีลนั้นเป็นคุณสมบัติที่เกิดในตัวเมื่อคุณปฏิบัติถูกต้องแล้วคุณก็มีความประพฤติอย่างนั้นก็เป็นศีลของคุณแต่ว่าข้อปฏิบัติอะไรที่จะทำให้คุณมีศีลก็พระก็บอกอ้าวคุณเนี่ยสิกขาบทข้อฝึกนี่ถ้าคุณปฏิบัติตามแล้วคุณมีศีลก็ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาบทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอถือข้อปฏิบัติข้อฝึกตนสิกขาบทที่จะงดเว้นจากการทำลายชีวิตทุกข้อเหมือนกันหมดมีแต่สิกขาบทพระบอกสิกขาบทชาวบ้านก็รับไปปฏิบัติแล้วเมื่อรับปฏิบัติก็เกิดเป็นศีลพระไม่เรียกศีล5แต่เรียกสิกขาบท5เรียกว่าข้อฝึก5เป็นข้อฝึกเพื่อให้มีศีลทุกอย่างสมาธิปัญญาให้ไม่ได้เท่านั้นแต่ทุกคนจะต้องไปพัฒนาฝึกให้เกิดขึ้นในตัวชาวบ้านขอบอกฉันจะมีสมาธิได้ยังไงบอกฉันให้คุณไม่ได้คุณเอากรรมฐานไปฝึกขอศีลบอกสิกขาบทให้ไปฝึกขอสมาธิให้กรรมฐานไปทำเอาแล้วเกิดสมาธิขอปัญญาให้ข้อมูลความรู้ให้สุตตะทางพระจะเรียกให้สุตตะก็บอกสุตตะว่าสิ่งที่ได้เล่าเรียนสดับฟังก็บอกสิ่งที่เล่าเรียนสดับฟังถ่ายทอดให้ไปคุณก็ไปคิดไปพิจารณาปัญญาก็เกิดขึ้นเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาก็ต้องฝึกฝนพัฒนาขึ้นในตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติทีนี้ชีวิตเรามี3ด้านนี่เลยชีวิตเรา1มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยอะไรบ้างโดยการรับรู้ดูฟังทางอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็โดยการสื่อสารสัมพันธ์ทางกายวาจาใจทางด้านกายกระทำก็หมายความว่ามีทางสัมพันธ์กับโลกภายนอกทางด้านการรับรู้นี่แดนหนึ่งแล้วก็ทางด้านของการกระทำเรียกว่ากรรมหรือทวารทำกรรม3เนี่ยอันนี้ก็คือแดนของศีลทั้งหมดเลยการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมถ้ามองอย่างนี้เราจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่แค่ศีล5การสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแต่ว่าเอาเฉพาะด้านที่ออกข้างนอกเริ่มตั้งแต่ว่าไอ้ตัวพฤติกรรมการสัมพันธ์กับโลกภายนอกจะเป็นไปได้อย่างไรก็เกิดจากเจตจำนงมีความตั้งใจแล้วเบื้องหลังไอ้ตัวเจตจำนงความตั้งใจนั้นมีแรงจูงใจมีคุณสมบัติต่างๆในจิตใจแล้วก็มาเชื่อมออกที่พฤติกรรมเป็นต้นตลอดจนการรับรู้ทางอินทรีย์ต่างๆไอ้แดนนี้ก็เป็นแดน
ที่เรียกว่าจิตใจและอีกแดนหนึ่งก็คือว่ามนุษย์จะมีพฤติกรรมจะสัมพันธ์กับโลกภายนอกได้อย่างไรจะมีจิตใจที่แคบกว้างได้แค่ไหนจะมีความรู้สึกได้แค่ไหนเนี่ยสภาพจิตใจจะเป็นอย่างไรเนี่ยอยู่ที่ความรู้ถ้าเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายต่อเราจิตใจของเราจะมีปฏิกิริยาอย่างหนึ่งถ้าเรารู้ว่าสิ่งนี้เราจะจัดการอย่างไรเราก็จะมีความรู้สึกสบายปลอดโปร่งเป็นอิสระแต่ถ้าเราไปเจออะไรแล้วเราไม่รู้จะทำไงปัญญาไม่มีความรู้ไม่มีเราจะอึดอัดเป็นทุกข์ทันทีฉะนั้นไอ้ตัวความรู้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้สภาพจิตเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเป็นตัวจำกัดและขยายขอบเขตพฤติกรรมเราจะทำอะไรจะอะไรได้แค่ไหนอยู่ที่ความรู้ปัญญาฉะนั้นพุทธศาสนาก็บอกแดนชีวิตคนมันก็มีสามด้านเนี่ยแดนติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกแดนของจิตใจที่ออกทางเจตจำนงแล้วก็แดนของความรู้เข้าใจสามแดนนี้ทำงานตลอดเวลาเลยฉะนั้นมนุษย์จะต้องพัฒนาสามแดนนี้เพื่อจะดำรงชีวิตได้ดีการพัฒนาแดนที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเราเรียกว่าศีลก็เพราะฉะนั้นศีลมันก็จึงได้แยกออกเป็นหมวดย่อยหนึ่งอินทรีย์สังวรการใช้อินทรีย์ดูฝังแค่นี้เราก็ไม่รู้จักแหละศีลในเมืองไทยเนี่ยท่าที่ในพุทธศาสนาถือสำคัญมากเลยดูเป็นฟังเป็นคุณดูมีสติไหมคุณดูได้ความรู้ไหมถ้าดูแล้วลุ่มหลงได้แต่ชอบใจไม่ชอบใจแสดงว่าไปแค่ความรู้สึกทั้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันทำหน้าที่สองอย่างพร้อมกันแต่เราไม่รู้เราก็เรียกแต่รับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยในเวลาเดียวกันมันมีรู้สึกกับรู้ตาดูเราก็รู้สึกสวยงามสบายตาไม่สบายตาแล้วก็ชอบใจไม่ชอบใจรู้สึกตารู้ก็คือเขียวขาวดำแดงยาวใหญ่กว้างขวางเป็นแมวเป็นต้นไม้เป็นอะไรนี่สองอันนี้หูฟังก็ได้เลยรู้สึกไพเราะไหมไพเราะสบายหูไหมเดี๋ยวก็ไปชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็ด้านรู้ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยสองด้านเนี่ยการศึกษาเราขออภัยพูดตามตอนตกนั้นแยกไม่ได้เลยแต่พุทธศาสนานี่พอพูดถึงอินทรีย์นี่ปั๊บเลยเราบอกว่าอินทรีย์ทำหน้าที่สองด้านด้านรู้ก็ด้านรู้สึกถ้ารู้สึกปั๊บถ้าคุณไปตามชอบใจไม่ชอบใจรับรู้ด้วยยินดียินร้ายชอบชังปั๊บนี่อยู่แค่นี้ถ้าไม่ไปทางความรู้นะตันเลยการศึกษาไม่มีการพัฒนาไม่มีการเรียนรู้ไม่มีแล้วก็ต้องไปทางใช้อินทรีย์เพื่อรู้พอรู้ปั๊บเขียวขาวดำแดงไปแล้วทีนี้แล้วโยนิสงสนิการเข้ามาเลยไปกันใหญ่จะสืบสาวหาเหตุปัจจัยแยกวิเคราะห์องค์ประกอบไปได้หมดฉะนั้นก็การใช้อินทรีย์ก็เป็นจุดเริ่มที่มนุษย์จะเรียนรู้การศึกษาก็อยู่ที่นี้นั่นก็อยู่ที่เรื่องธรรมดาการศึกษาไม่มีอะไรมากเพราะนั้นก็การศึกษาต้องเป็นเรื่องหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของธรรมดาตามความจริงของธรรมชาติสองเป็นเรื่องง่ายๆอยู่กับชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นการศึกษาก็ต้องเริ่มตั้งแต่บ้านตั้งแต่การกินอยู่การสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมการใช้ตาดูหูฟังดูทีวีดูสิ่งต่างๆใช้หูฟังอะไรต่างๆได้ความรู้หรือได้ความลุ่มหลงหรือได้ความชอบใจไม่ชอบใจเท่านั้นเป็นต้นเนี่ยก็แค่เนี้ยแล้วก็สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมีอะไรพุทธศาสนาก็แยกสี่ศีลก็แยกเป็นหมวดใช่ไหมหนึ่งอินทรีย์สังวรการใช้อินทรีย์ตาดูหูฟังดูเป็นฟังเป็นดูให้ได้ความรู้มีสติอะไรเนี่ยไม่ไปตามความยินดียินร้ายชอบชังเท่านั้นและทีนี้ต่อมาก็แดนที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมสำคัญก็คือการเสพบริโภคนะชีวิตจะเป็นอยู่ได้อาศัยอาหารที่คุณงมที่อยู่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้สอยต่างๆปั๊บก็ต้องมาสัมพันธ์กับปัญญาทันทีเลยเพราะว่าอ้าวถ้าหากว่าเสพได้แค่อร่อยเป็นต้นเนี่ยไม่ปลอดภัยนะอันนั้นเป็นแค่รู้สึกต้องมีปัญญารู้เข้าไปพอรู้ว่าอ๋อที่เรากินนี่กินเพื่ออะไรอ้าวอาหารสัมพันธ์กับอาหารนะกินเพื่ออะไรพระพุทธศาสนาสอนทันทีเลยปฏิสังขายโยนิโสปินฏปาตังบอกว่ารับประทานอาหารพิจารณาเข้าใจแล้วว่าไม่ใช่เพื่อเพียงเท่านี้เท่านี้ไม่ใช่เพื่อเพียงเพื่ออร่อยเพื่อโก้เก๋สนุกสนานมัวเมาแต่รับประทานเพื่อดำเนินชีวิตนี้ให้เป็นไปมีสุขภาพดีแข็งแรงเอาชีวิตนี้ไปใช้ทำประโยชน์ได้อะไรเนี่ยแค่นี้ก็คือว่าศีลแล้วเลยพอศีลนี้เรียกว่าปัจจยปฏิเสวนาศีลหรือปัจจยสันนิสิตศีลศีลอย่างนี้เป็นศีลเบื้องต้นยิ่งกว่าศีล5อีกแต่ว่าคนไทยไม่เคยรู้จักอันนี้ศีลหมวดใหญ่ๆนั่นแหละ2ละ
การใช้อินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมเหมือนกันการเสพบริโภคสิ่งต่างๆด้วยปัญญารู้เข้าใจให้มันได้ประโยชน์ที่แท้กับชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อสนุกสนานอร่อยโก้เก๋เท่านั้นแล้วก็ไปเรื่องของการทำอาชีวะการเลี้ยงชีพฉะนั้นอาชีวะเป็นสัมมาอาชีวะเป็นศีลสำคัญในมรรคมีองค์8เช่นเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นเลยแต่ว่าคนไทยเราศีล5ก็เลยไม่รู้จักศีลคืออาชีวะถ้าเราเอาศีลในองค์มรรคออกมาเนี่ยเราจะเห็นชัดนะศีลด้านอาชีวะการเลี้ยงชีพนะการทำมาให้ชีพเป็นเรื่องใหญ่มากในสังคมมนุษย์จนกระทั่งถือว่าโลกมนุษย์เป็นไปตามกรรมกรรมใหญ่ก็คือการเลี้ยงชีพของมนุษย์การประกอบอาชีพต่างๆนี่ทำให้โลกเป็นไปและมีอารยธรรมมีความเจริญในแนวไหนนี่ก็เป็นเรื่องอาชีพเรื่องใหญ่ถ้าเด็กๆก็หมายความว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้สมกับการเลี้ยงดูของพ่อแม่ใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่ามีสมาชีวะหรืออย่างพระเนี่ยต้องทำหน้าที่อยู่ในธรรมวินัยสื่อต่อพระศาสนาแล้วญาติโยมเขามีศรัทธาเห็นว่าธรรมะจำเป็นสำหรับสังคมก็เลยมาอุปถัมภ์บำรุงให้พระเนี่ยสามารถอยู่ได้เพื่อจะได้รักษาธรรมะไว้ให้แก่สังคมอย่างนี้ก็เป็นสมาชีวะของพระถ้าพระไปขอชาวบ้านมาอะไรผิดทันทีเลยเป็นมิจฉาชีพเพราะเขาไม่ได้ถวายด้วยศรัทธาอันนี้สมาชีพนี่ก็เรื่องใหญ่ของชาวบ้านประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยก็อาชีพทุกอย่างมีขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาชีวิตสังคมและสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมถ้าถามตามวัตถุประสงค์นั้นปั๊บเช่นว่าแพทย์มีเพื่ออะไรเพื่อบำบัดโรคช่วยให้คนมีสุขภาพดีทำเพื่อการนี้ก็เป็นสมาชีวะแต่ถ้าทำเพียงเพื่อเงินก็แสดงว่าเขวแหละแล้วก็อาชีพที่ไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ไม่ก่อความเดือดร้อนอะไรเงี้ยนั่นสมาชีวะก็เป็นศีลอีกหมวดใหญ่และอีกหมวดหนึ่งที่สำคัญก็คือศีลที่เป็นหลักกำกับชุมชนก็หมายความว่าชุมชนแต่ละชุมชนแม้แต่สังคมประเทศชาติก็ต้องมีระบบระเบียบในการเป็นอยู่มีหลักการมีกฎมีกติกาหลักการกฎเกณฑ์กติกาที่คุมให้ชุมชนอยู่กันเป็นดีเนี่ยเราก็เรียกศีลประเทศที่เรียกว่าปาฏิโมกข์อันนี้ก็คือศีลที่เราเรียกว่าศีล5เนี่ยชาวบ้านมีศีล5พระมีศีล227ก็คือศีลประเภทนี้ก็หมายความอย่างน้อยชาวบ้านเนี่ยสังคมของตัวเองจะอยู่ได้ไม่ลุกเป็นไฟด้วยการอยู่ในศีล5ไม่ทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตกันไม่ลักขโมยละเมิดกรรมสิทธิ์กันไม่ล่วงละเมิดผิดทางเพศกันแล้วก็ไม่ทำลายผลประโยชน์กันด้วยการกล่าวเท็จหลอกลวงแล้วก็ไม่ขู่คุกคามสร้างความรู้สึกท่านพึงสูญเสียความมั่นคงปลอดภัยด้วยการที่เสพยาเสพติดเพราะว่าใครเสพยาเสพติดปั๊บคนอื่นสูญเสียความมั่นคงปลอดภัยทันทีนี่ก็คือการช่วยให้สังคมได้ปลอดภัยพออยู่กันได้เพราะนั้นศีล5ก็เป็นฐานแล้วก็จากศีล5นี้ก็ไปพัฒนาเป็นกฎหมายเป็นอะไรอะไรขึ้นไปอีกทีนึงก็ได้มากกฎหมายของเราก็อาศัยศีล5เนี่ยเป็นฐานแล้วออกไปแล้วก็เรื่องนี้เรื่องชีวิตร่างกายเรื่องทรัพย์สินเรื่องของครอบครัวเรื่องทางเพศแล้วก็เรื่องของการใช้วาจาแล้วก็เรื่องสิ่งเสพติดโมเมาอะไรจะอะไรพวกนี้จะเป็นหลักใหญ่ในการสร้างกฎหมายแล้วกฎหมายก็ขยายไปจากเรื่องศีล5ก็ตกลงว่าศีลแค่นี้4หมวดเนี่ยเริ่มตั้งแต่เด็กเลยในบ้านใช่ไหมเรียนพอเพราะเด็กเกิดมาก็ต้องรู้จักกินอยู่และกินอาหารใครเครื่องนุ่งห่มนุ่งห่มเสื้อผ้าเพื่ออะไรความหมายที่แท้คุณค่ามันอยู่ที่ไหนถ้าเด็กทำได้มีศีลดูโทรทัศน์เป็นฟังวิทยุเป็นแกก็มีศีลใช่ไหมเลยพอศีลประเภทนี้เราไม่ได้เอาใจใส่มันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาที่ว่าแนวพุทธก็คือเนี่ยก็คือความจริงของชีวิตว่าไปตามธรรมดาเนี่ยอันนี้เราก็เอาไอ้ความจริงธรรมดาเนี่ยมาจัดเพื่อพัฒนามนุษย์เนี่ยเราก็เรียกว่าการศึกษาก็คือการศึกษานี่ก็เป็นระบบที่ว่าเราจะให้การพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านจิตใจเจตจำนงออกมาสู่พฤติกรรมและการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญญาที่รู้เข้าใจที่จะมาพัฒนาไอ้เจ้าพฤติกรรมให้ทำได้ผลดียิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยมีขอบเขตขยายออกไปแล้วมีสภาพที่ดีขึ้นเช่นว่ารู้เข้าใจเหตุผลรู้ว่าคนอื่นเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ควรไปทำร้ายให้มีเมตตากรุณาการพัฒนาเมตตากรุณาก็ต้องอาศัยปัญญาความรู้เข้าใจถ้าไม่งั้นแล้วมันก็ได้แต่ความเคยชิน
ถ้าแก้ความเคยชินมันก็เป็นการพัฒนาในแค่ระดับศีลอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ต้องให้สามส่วนเนี่ยซึ่งการพัฒนาระดับความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเราก็เรียกว่าศีลแล้วก็เรื่องของด้านเจตจำนงลงไปถึงคุณสมบัติในจิตใจก็เป็นเรื่องสมาธิซึ่งเป็นเรื่องคุณธรรมความดีเรื่องของสมรรถภาพประสิทธิภาพของจิตใจความเข้มแข็งอะไรต่ออะไรสติสมาธิแล้วก็เรื่องของความสุขความร่าเริงเบิกบานผ่องใสคุณสมบัติสำคัญของจิตใจอันนี้เป็นเรื่องสมาธิแล้วก็เรื่องปัญญาความรู้ความเข้าใจการรู้จักสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นและการสามารถแยกแยะวิเคราะห์สื่อสารหาเหตุปัจจัยอะไรเนี่ยสามแดนนี้ต้องพัฒนาไปด้วยกันเป็นระบบเพราะฉะนั้นที่เราเรียกว่าบูรณาการเนี่ยมันมาในระบบที่เรียกว่าไตรสิกขาแล้วพอไตรสิกขาพัฒนาคนไปอย่างนี้แล้วก็ไปวัดผลในภาวนาสี่นะที่โรงเรียนทอสีกับโรงเรียนหนูน้อยก็เลยบอกว่าขอใช้อันเนี้ยนะคือตอนพัฒนาเพราะว่ามันเป็นองค์รวม3อันเนี่ยในแต่ละเรื่องมันใช้ทั้ง3เพราะฉะนั้นท่านเลยถือหลัก3ไม่ว่าในเรื่องใดทุกเรื่องเนี่ยเรามีทั้ง3ศีลสมาธิปัญญาต้องมาพร้อมกันเราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนั้นเรามีเจตจำนงต่อสิ่งนั้นมีความตั้งใจกับมันอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมทั้งนั้นเราทำได้ในขอบเขตของความรู้เราต้องเรียนรู้มันไปตลอดเวลาแล้วเราก็จะพัฒนาได้ในการที่เราเรียนรู้เพิ่มขึ้นสภาพจิตเราก็เปลี่ยนไปแล้วการมีพฤติกรรมสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมก็จะเปลี่ยนจะพัฒนาไปด้วยก็ไปได้กันเนี่ยเพราะนั้นต้องมี3แต่พอมาวัดผลเนี่ยท่านแยกเป็น4เลยท่านแยกเป็นภาวนา4เพราะตอนแยกนี่มันไม่ใช่ตอนทำงานแล้วต้องการความชัดเจนว่าด้านไหนไปได้แค่ไหนก็แยกเป็นกายภาวนาเนี่ยการพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นกายภาพทางวัตถุแล้วก็ศีลภาวนาการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านสังคมด้านเพื่อนมนุษย์รวมทั้งกษัตริย์ทั้งหลายอื่นด้วยก็แต่ว่าอันนี้แยกได้ชัดกายภาวนาก็สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพพวกธรรมชาติพวกวัตถุพวกสิ่งเสพบริโภคอะไรพวกเนี้ยสิ่งที่ตาดูหูฟังอะไรต่างๆแล้วก็ศีลภาวนานี่สัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์กับด้านสังคมแล้วก็จิตภาวนาการพัฒนาด้านจิตใจที่อาศัยสมาธิในการฝึกเป็นตัวแกนแล้วก็ปัญญาภาวนาพัฒนาด้านปัญญาอันนี้แปลกมากที่ว่าเรามาเจอทีหลังว่าเอ๊ะของฝรั่งมี physical development นะแล้วก็ mental development แล้ว emotional development แล้ว social development อ้าวของพุทธศาสนามี4แล้วว่ามันต้อง 2,000 กว่าปีแล้วเออแปลกมาเจอตรงกันเป๋งเลยแต่ว่าขอบเขตไม่เท่ากันของฝรั่ง physical development เน้นเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงของพุทธศาสนากายภาวนาหมายถึงการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพทั้งหมดพัฒนาความสัมพันธ์ว่าสัมพันธ์เป็นไหมเสพบริโภคเป็นไหมกินอาหารเป็นไหมอย่างนี้เป็นต้นกินเป็นสุขภาพดีขึ้นมาเองใช่ไหมก็เนี่ยกายภาวนาศีลภาวนานี่ก็ด้าน social developmentแล้วก็จิตภาวนาก็ emotional development แต่เราไปแปล mental development เป็นพัฒนาจิตใจขออภัยพลาดมากเพราะ mental development เนี่ยของฝรั่งเขาใช้เป็น alternative term กับ intellectual development เราไปดูอะฝรั่งจะใช้ mental development บ้าง intellectual development บ้างไอ้สองตัวนี้แทนกันหมายถึงด้านสติปัญญาและ emotional development นั่นคือด้านจิตใจก็พัฒนาด้านกายพัฒนาด้านสังคมของเราเรียนไม่ตรงกับฝรั่งของเราเรียนโซเชียลดีเวลลอปเมนต์ก็หรือว่ามองจากข้างนอกเข้ามาแล้วก็พัฒนาด้านอิโมชันนอลดีเวลลอปเมนต์ด้านจิตใจอันนี้จิตใจแล้วก็อินเทลเล็กชวลดีเวลลอปเมนต์หรือเมนทัลดีเวลลอปเมนต์แต่อันนี้เราไม่นิยมใช้เราจะใช้ว่าวิสดัมดีเวลลอปเมนต์การพัฒนาปัญญาแต่ว่าตอนนี้ใช้ในการวัดผลภาวนา4เนี่ยแต่เวลาการศึกษานี่ขณะปฏิบัติในชีวิตจริงเป็นไตรสิกขา4นี่เพื่อใช้ในการที่แยกให้ชัดดูได้4ด้านเพราะว่าเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยกายภาวนาศีลภาวนาเนี่ยเป็นข้อเดียวกันคือในเรื่องหนึ่งในขณะหนึ่งเนี่ยเราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นกายภาพหรือเป็นสังคมใช่มั้ยก็ต้องเอาอันเดียวฉะนั้น2อันเนี่ยในภาวนา4เนี่ยสองข้อแรกเนี่ยเวลาเป็นไตรสิกขามันจะรวมเป็นข้อเดียว
พราะว่าเอาตามที่มันเป็นจริงองค์รวมนั้นก็อันนี้ก็คือเรื่องของระบบง่ายๆอนุภาพก็พูดในแง่ให้เห็นว่าไอ้นี่คือความเป็นจริงตามธรรมดาธรรมชาติการศึกษามันก็มาจากเนี้ยพอมนุษย์มีชีวิตที่แบ่งได้เป็น3แดนที่มันไปด้วยกันอย่างเนี้ยเพราะนั้นการจัดการศึกษาก็จึงเป็นศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาก็เท่านั้นเองใช่มั้ยแล้วทีนี้ต่อจากนี้ก็ไปซอยเอาก็ขอพูดต่อไปว่าอย่างที่อาจารย์ดร.กมลถามเมื่อกี้ว่าเรื่องศีลก็พอจะเห็นแต่ว่าศีลจะพอจะเห็นเนี่ยยังไม่ค่อยครบนะนะอย่างเรื่องการรับประทานอาหารโดยการรู้เข้าใจว่าเรารับประทานเพื่ออะไรเนี่ยไม่เคยถามกันเลยอาตมายังเดี๋ยวนี้ยังอยากเสนอบอกบางแห่งให้เอาไปใช้เลยเพราะว่าเวลาพระฉันเนี่ยบางแห่งก็ให้ว่าในใจจนกระทั่งไม่รู้นึกว่าเสกข้าวใช่ไหมคือท่านให้พิจารณาบทปฏิสังขโยข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคายจึงรับประทานอาหารนี้ว่าไม่ใช่เพียงเพื่ออร่อยอร่อยสนุกสนานมัวเมาแต่เพื่อให้อาหารนี้เป็นเครื่องช่วยเกื้อหนุนในการดำเนินชีวิตที่ดีงามแล้วเพื่อการที่ดำรงอยู่โดยไม่มีความหิวความเบียดเบียนทางกายแล้วก็เพื่อเป็นอยู่โดยไม่ก่อเกิดความเสียหายหมายความในการรับประทานของเรานี่ไม่ให้เกิดผลเสียต่อชนเองต่อผู้อื่นต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยแล้วก็ให้การรับประทานของเรานี่เป็นไปเพื่อชีวิตที่เป็นอยู่ผาสุขไม่เกิดโทษทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเนี่ยคำพิจารณาอาหารอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้อย่างที่วัดเนี่ยเวลาจะฉันก็ให้ว่าดังๆเลยแต่ว่าเป็นภาษาบาลีเพราะฝรั่งนี่เขาสวดอ้อนวอนพระเจ้าก่อนเขาขอบคุณพระเจ้าแล้วก็รับประทานอาหารแต่ของพุทธเรามีมานานแล้วก็คือว่าให้พิจารณาก่อนว่าเรารับประทานเพื่ออะไรให้เป็นการรับประทานด้วยปัญญาตอนนี้ก็เลยเสนอบางแห่งที่จัดกิจกรรมอบรมเด็กบอกว่าก็เราไม่ลองเลยอาจจะแปลเป็นภาษาไทยก็ได้พอเด็กจะรับประทานปั๊บก็อ้าวพร้อมกันนะกล่าวคำพิจารณานี่เลยว่าเรารับประทานอาหารนี่เพื่ออย่างนี้ของพระนั้นท่านให้ว่าหมดเป็นประเพณีมาแต่โบราณเพราะว่าคนที่จะบวชเนี่ยจะต้องท่องบทปฏิสังขโยเวลาจะฉันเนี่ยพระจะตักข้าวเปล่ามาช้อนหนึ่งแล้วก็ว่าในใจก็เป็นธรรมเนียมไปเลยเมื่อเวลาเย็นค่ำก็จะสวดบทนี้เป็นย้อนอดีตอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าศีลจะมาช่วยโยงกับสมาธิแหละแต่ว่าตอนนี้จะต้องมองศีลให้กว้างขึ้นกิจกรรมในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทุกอย่างทั้งกายภาพวัตถุธรรมชาติและก็ทั้งเพื่อนมนุษย์และทีนี้ก็มาสมาธิด้านจิตใจในที่นี้สมาธิเป็นตัวแทนของเรื่องคุณสมบัติทางจิตใจทั้งหมดไม่ใช่หมายถึงสมาธิอย่างเดียวเรื่องสมาธินี่สำหรับเด็กๆ เนี่ยควรจะเน้นกิจกรรมเพราะเด็กต้องการเคลื่อนไหวไม่อยากให้เน้นมากไปให้เด็กนั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆเอาบ้างแต่ว่าให้น้อยๆหน่อยอย่าไปเน้น1กิจกรรมเพราะฉะนั้นโบราณเขาทำมาดีแล้วโบราณเขาเน้นสวดมนต์เพราะอะไรเพราะสวดมนต์เนี่ยเป็นตัวโยงพฤติกรรมให้เรียบร้อยด้วยแต่ในเวลาเดียวกันมันเป็นตัวทำให้จิตสงบสำหรับพระเราอย่างผู้เข้ากรรมฐานเนี่ยเขามีการสวดมนต์เพื่อเตรียมจิตเพราะจิตมันวุ่นวายพบอะไรอารมณ์ข้างนอกมาเยอะแยะมานั่งสวดมนต์กันก่อนจิตมันก็จะสำรวมอยู่คำว่าที่มันเป็นสิ่งดีงามโน้มจิตใจไปอยู่กับสิ่งที่ดีงามก็สงบขึ้นจิตก็เริ่มเข้าสู่แนวของสมาธิเพราะฉะนั้นบทสวดมนต์เนี่ยสำหรับเด็กจะเหมาะกว่าแล้วเราก็เลือกเอาบทสวดมนต์ที่มีความหมายเนี่ยให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของโลกปัจจุบันในการดำเนินชีวิตของเขาเอาพุทธภาษิตที่ดีๆแล้วมาเลือกเคยให้ตัวอย่างไปที่ทำเป็นบทสวดมนต์ง่ายๆมีเป็นพุทธภาษิตที่แปลได้ด้วยพอนัดสวดมนต์ด้วยกันกับครูเด็กสวดด้วยกันกับครูหรือกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้พอสวดจบคุณพ่อคุณแม่และครูก็อธิบายเรามาคุยกันเรื่องบทสวดมนต์วันนี้ในนั้นมีสาระหมดเลยว่าเราจะดำเนินชีวิตกันอย่างไรเช่นว่าบทสวดที่เป็นเรื่องของอาตมาเรียกว่าวัฒนมุขมันมีอบายมุขเป็นฝ่ายไม่ดีแล้วเรามีวัฒนมุขหกปากทางแห่งความเจริญก็มีรักษาสุขภาพดีมีระเบียบวินัยได้คนดีเป็นแบบอย่างตั้งใจเรียนให้รู้จริงทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามมีความขยันหมั่นเพียร
เรามาเป็นบทสวดเสร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยก็ได้อาศัยอันนี้มาเป็นข้อปรารภในการคุยกับเด็กอีกแล้วอธิบายให้ฟังแล้วก็เด็กก็ได้มีส่วนร่วมมันก็เป็นกิจกรรมที่ว่าเป็นเรื่องสมาธิด้วยเป็นเรื่องศีลด้วยได้ความรู้ได้ปัญญาไปด้วยกันหมดเลยสมาธิแบบเนี้ยน่าเน้นและอาจจะนั่งสงบแบบสมาธิรูปแบบนั้นสักกี่นาทีก็แล้วแต่ตกลงก็ได้ด้วยเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่าลืมในส่วนที่จะได้แท้เนี่ยโบราณเขาเน้นที่สวดมนต์แล้วโบราณเนี่ยอาตมายังจำได้ตัวเองเมื่อเด็กๆเนี่ยโยมเนี่ยพอทานอาหารเสร็จเรียบร้อยมาล้างถ้วยล้างชามแล้วก็มาตั้งวงคุยกันคุยกันก็โยมก็จะเล่าเรื่องนิทานเช่นชาดกให้ฟังโอ้เราก็เด็กก็สนุกสนานบางทีลุกขึ้นเต้นเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเป็นประจำวันเลยนี่ในครอบครัวถ้ามีอย่างนี้ได้การศึกษาด้วยความคุ้นเคยสนิทสนมความสัมพันธ์ที่ดีความรักผูกพันมันเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวนี้กิจกรรมอย่างนี้มันหายไปเด็กเนี่ยไปอยู่กับทีวีไปอยู่กับอะไรหมดเลยความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่มีนั่นต้องฟื้นนะเลยพอนี่คือการศึกษาที่เป็นชีวิตจริงนะเพราะนั้นคิดว่าสวดมนต์เนี่ยต้องเน้นในแง่กิจกรรมแล้วให้โยงไปหาเรื่องของสมาธิเรื่องจิตใจแล้วก็โยงไปหาเรื่องปัญญาและศีลโยงในแง่ของความสัมพันธ์ในครอบครัวเพราะว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมก็เป็นศีลนั่นเองแล้วก็ในครอบครัวสามารถมีวินัยตั้งกติกาขึ้นมาอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องของศีลนั่นแหละนะศีลในหมวดที่เรียกว่าข้อปฏิบัติหรือกฎกติกากำกับชุมชนเราก็หัดกันตั้งแต่วินัยในบ้านในครอบครัววินัยในโรงเรียนต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องสมาธิที่อยากจะให้เน้นในแง่การเคลื่อนไหวมีกิจกรรมและสมาธิอันหนึ่งก็คือซึ่งก็หมายถึงว่าไม่ติดในรูปแบบด้วยคือเราไปติดแค่รูปแบบนั่งความจริงนั่งคือเป็นวิธีฝึกการนั่งเป็นรูปแบบเป็นวิธีในการฝึกจิตจุดมุ่งหมายอยู่ที่การพัฒนาในจิตใจทีนี้รูปแบบนี้มันก็มีเยอะแต่อย่าลืมว่าสมาธิในพุทธศาสนาเป็นสมาธิในใจสิกขาในมรรคซึ่งเป็นไดนามิกการเคลื่อนไหวแล้วเป็นการประสานกับองค์ประกอบอื่นสมาธิมันจะเกิดผลก็ต่อเมื่อไปเชื่อมประสานกับปัญญาแล้วได้ศีลมาเป็นตัวคอยความจุนมันไม่ใช่ตัวลำพังนี่ทีนี้สมาธิมันก็ต้องมาใช้ในเรื่องของการพัฒนาชีวิตก้าวไปในมรรคซึ่งประสานกับองค์ประกอบอื่นยังไงเช่นอย่างนี้เราต้องการให้เด็กทำความดีการก้าวหน้าไปในความดีในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแน่นอนและเป็นสิ่งเราต้องการเราต้องให้เด็กเนี่ยมีความมุ่งมั่นแน่วแน่แล้วมีจิตใจที่ไม่ฟุ้งซ่านไม่พลุ่งพล่านไม่โกรธกวายในการที่เดินหน้าไปเพราะมีจิตใจมั่นใจมีความสงบมั่นคงในการทำความดีแล้วเนี่ยเขาไปได้ดีสภาพจิตนี้เราต้องการทำไงเช่นว่าให้เด็กรู้เข้าใจให้สร้างความเข้าใจกับเขาว่าอ๋อสิ่งนี้ที่เราจะสร้างสรรค์เนี่ยมันดีมันเป็นคุณค่ามีประโยชน์กับชีวิตแก่สังคมอย่างนั้นมีเหตุผลอย่างนั้นควรทำเด็กทำด้วยความรู้ความเข้าใจเด็กก็มีความมั่นใจขึ้นในสิ่งที่จะทำจิตใจก็มีความสุขในการที่จะทำนะมีศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งที่จะทำมีความเพียรพยายามที่จะทำแล้วก็จิตก็สงบมุ่งมั่นแน่วไปนี่คือสมาธิสมาธิในการทำความดีไม่ใช่หมายความว่าจะต้องมานั่งแล้วก็ใจแน่วดังนั้นเรียกว่าสมถะคือจิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวแต่ในกรณีนี้เป็นสมาธิที่จิตมุ่งแน่วสงบไปในสิ่งที่ทำสมาธินี้เป็นสมาธิที่ไดนามิกและจะพัฒนาไปเรื่อยและจะประสานกับองค์ประกอบอื่นสมาธิแบบนี้เราต้องการมากเหมือนกันนะเลยว่าเราต้องการให้เด็กของเราเนี่ยมีความแน่วแน่มั่นใจในการทำความดีในสิ่งสร้างสรรค์ถ้าใจเขาเกิดสมาธิแบบนี้ได้เนี่ยสบายใจเลยทำไงจะมีล่ะเด็กตอนนี้พุ่งพล่านก็โอนก็ไหวใช่ไหมพุ่งสร้างนึกถึงโน่นนี่ใจไม่แน่วแน่ไม่มั่นใจในสิ่งที่ทำเพราะปัญญามันก็ไม่มีไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำนี่มีเหตุผลยังไงเป็นความจริงว่ามันดีอย่างยิ่งแล้วดีต่อชีวิตดีต่อสังคมยังไงถ้าเด็กเกิดความรู้มั่นใจทางปัญญาแล้วจะมั่นใจที่แท้เพราะไอ้ตัวปัญญามันเป็นตัวที่มาสร้างสภาพจิตใช่ไหมมันเป็นตัวปรับเปลี่ยนสภาพจิตถ้าคนเรามีความรู้อะไรชัดเจนแน่ใจแล้ว
ความมั่นใจมันเกิดเต็มที่เลยแต่ถ้าแกไม่รู้ไอ้นี่มันดีไม่ดีแกก็ต้องไหวไปตามเสียงบอกกระแสค่านิยมบ้างอะไรบ้างเด็กไทยเดี๋ยวนี้ไม่มีความรู้เข้าใจอะไรชัดเจนเพราะนั้นแกก็หวั่นไหวไปตามกระแสค่านิยมใช่ไหมใครว่าดีก็ดีตามไปเพราะนั้นก็ไม่มีหลักของตัวเองอย่างเงี้ยเราก็หมดสมาธิไม่มีนะเด็กก็หวั่นไหวไปวอกแวกไปตามคอยตื่นคอยดูกระแสจะเป็นยังไงอย่างนี้พัฒนายากพอพัฒนาเด็กยากพัฒนาสังคมก็พัฒนายากถ้าเด็กของเรามีความรู้ความเข้าใจมั่นใจในสิ่งที่ทำรู้ด้วยเหตุผลรู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วใจมันแน่วเนี่ยสมาธิมันไปพร้อมกับปัญญาแล้วพฤติกรรมมันจะดีด้วยพฤติกรรมมันก็แน่นแฟนใช่ไหมเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาไปด้วยกันสบายไปเลยเพราะนั้นสมาธิอย่างเงี้ยอาตมาว่าต้องการมากที่ท่านอาจารย์ดร.กมลถามอ่ะเอาไหมสมาธิแบบนี้ก็มันเชื่อหมดก็ต้องคือเราจะต้องมองศีลสมาธิปัญญาเนี่ยให้เห็นในการดำเนินชีวิตแต่ละขณะนี้ไปเลยลองแยกดูว่าตอนไหนส่วนไหนเป็นศีลส่วนไหนเป็นสมาธิส่วนไหนเป็นปัญญาแล้วเราจะเห็นทุกกิจกรรมเลยความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ก็คือการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยใช่ไหมเลยผมมันก็สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมันก็ต้องมีเจตจำนงประกอบด้วยคุณสมบัติทางจิตใจแรงจูงใจเป็นต้นแล้วก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจสามแดนเนี่ยมาสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกสามแดนนี้ไอแดนที่เป็นความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมก็เรียกว่าศีลแดนที่เป็นด้านจิตใจออกมาทางเจตจำนงก็เรียกว่าสมาธิแดนที่เป็นความรู้ความเข้าใจก็เรียกว่าปัญญาแล้วก็เอาสามแดนนี้มาประสานกันเข้าไปก็พัฒนามนุษย์ก็ไปได้ดีเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ศีลเฉยๆว่าศีลเฉยๆก็เดี๋ยวก็เข้าระบบบังคับไปสิใช่ไหมอันนี้จะรับประทานอาหารให้มีศีลในการใช้เสพบริโภคปัจจัยสี่กลายเป็นให้พิจารณากลายเป็นพิจารณาก็คือใช้ปัญญาสิก็กลายเป็นว่าเอาปัญญามาทำให้เกิดศีลใช่ไหมพิจารณาข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคายจึงรับประทานอาหารนี้ว่าไม่ใช่รับประทานเพียงเพื่ออริดอร่อยสนุกสนานโก้เก๋โมเมาแต่รับประทานเพื่อจะเกื้อหนุนชีวิตที่ดีงามอะไรก็ว่าไปเนี่ยปัญญามันมาปัญญามันมาก็ทำให้เราโอ้รับประทานอาหารนี่เราได้คุณค่าเรารู้สึกพอใจเราก็มีความสุขในการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าแม้มันจะไม่อร่อยเท่าไหร่ใช่ไหมปัญญามันทำให้เกิดสภาพจิตที่เกิดความสุขความสุขไม่จำเป็นต้องเกิดจากการเสพรสอร่อยอย่างเดียวจะเกิดจากความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าประโยชน์ที่แท้จริงด้วยพอเห็นคุณค่าประโยชน์ที่แท้จริงเราอาจจะรับประทานอาหารที่มื้อนั้นอาจจะไม่ค่อยอร่อยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราได้ประโยชน์ต่อสุขภาพของเราเราก็มีความสุขได้ปัญญาก็มาปรับสภาพจิตแม้แต่ความสุขความทุกข์หรืออย่างคนที่เจอความทุกข์พอมีโยนิโสมนสิการคิดในทางปัญญาโอ้เราเจอความทุกข์ในคนที่เจอความทุกข์ในต่อไปหนึ่งใช้มันเป็นบททดสอบตัวเองว่าเราจะเข้มแข็งผ่านไหมสองคนเรานี่จะเจริญพัฒนาด้วยการเจอแบบฝึกหัดทำแบบฝึกหัดคนที่เจอแต่ความสุขสะดวกสบายมันไม่ได้ทำแบบฝึกหัดพัฒนายากเราเจอทุกข์นี่ดีแท้แล้วเราก็จะได้ฝึกตัวเองนะในการแก้ปัญหาเราจะเข้มแข็งด้วยปัญญาก็พัฒนาในการแก้ปัญหาต่อไปก็ชีวิตดีพัฒนามาพอปัญญามาปั๊บไอ้ทุกข์กลายเป็นสุขไปเลยเพราะนั้นคนที่มีฉลาดก็สามารถหาสุขจากทุกข์ได้อันนี้ก็คือระบบการพัฒนามนุษย์ที่ไปด้วยกันพร้อมกันหมดก็ศีลสมาธิปัญญาก็ไปพร้อมๆพร้อมๆกันถ้าจะมาชักพูดคนเดียวและเรื่องอะไรไม่ค่ะรู้สึกว่าผู้ฟังจะถึงได้เกิดปัญญาแล้วท่านดร.กมลก็ไม่ข้องใจอีกต่อไปแล้วใช่ไหมคะต้องมองว่าเรื่องการศึกษาในพุทธนี่ในที่นี้เราไม่ได้พูดแบ่งแยกเป็นเรื่องศาสนาอะไรทั้งนั้นเป็นเรื่องความจริงตามธรรมดาแล้วได้ความคิดนี้มาเราเห็นว่าโยงไปหาความจริงได้เอามาจัดกับสภาพชีวิตการพัฒนามนุษย์สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติสองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันก็เป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่อยู่กับชีวิตทุกขณะตั้งแต่เกิดมามันก็ต้องการศึกษาก็ต้องเริ่มที่บ้านกับกิจกรรมของชีวิตทุกขณะตั้งแต่การกินอยู่รับประทานอาหารใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มใช้ใส่สิ่งต่างๆเด็กจะซื้ออะไรก็อาจจะถามซะหน่อยหนูลูกที่หนูจะซื้อเนี่ยไอ้ประโยชน์ของสิ่งเนี้ยมันมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราอย่างไรความมุ่งหมายที่แท้จริงคืออะไรอย่างเงี้ยนะให้เขารู้จักใช้ปัญญาคิดเพื่อจะฝึกศีลก็เป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่มีอยู่ในชีวิตธรรมดาตลอดเวลา
แล้วก็เรื่องที่ว่าสมาธิให้เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กนะมุ่งสำหรับเด็กแล้วก็ให้ประสานกับองค์ประกอบอื่นในระบบของมรรคหรือไตรสิกขาเนี่ยให้มันเป็นเรื่องที่คืบเคลื่อนหรือไดนามิกไม่ใช่ว่าจะต้องมันนิ่งถ้าสมาธินิ่งอยู่อย่างเดียวนะเป็นสมาธิแบบโยคีในอินเดียนะโยคีอินเดียนั้นเขาทำสมาธิเพื่อเขาจิตนิ่งดื่มด่ำแล้วต่อไปจิตเขาจะได้ไปรวมกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็ดูดดื่มลงไปในนั้นแล้วเขาก็ทำฌานกีฬาเล่นฌานแล้วเขาก็ไม่ไปไหนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์เลยอะไรก็ตัดขาดจากสังคมไปเลยนี่สมาธิในพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าได้บทเรียนจากสมาธิของโยคีว่ามันไม่ถูกพระพุทธเจ้าจึงได้มาจัดสมาธิที่มันโยงในระบบไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาสมาธินั้นจะต้องเกื้อหนุนปัญญาโดยสร้างสภาพจิตที่เหมาะกับการใช้งานเพราะจิตที่เหมาะการใช้งานก็คือการใช้ปัญญาก็พัฒนาปัญญาแล้วก็โยงกันไปทั้งระบบเนี่ยก็เลยไตรสิกขานั้นเป็นระบบใช่ไหมเนี่ยพอแล้วก็เป็นองค์รวมในตัวมันก็เป็นบูรณาการเสร็จก็อยู่ในเนี้ยทีนี้ที่อยากจะย้ำอันหนึ่งก็คือว่าสังคมไทยเราเนี่ยอัตภาพมองอย่างนี้นะเลยพอคือมองว่าเราเนี่ยรับพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยแต่เราว่าโดยรวมนะคือว่าโดยบุคคลเนี่ยอาจจะมีบางท่านที่เข้าถึงแต่โดยสังคมส่วนรวมเนี่ยเราพยายามก้าวไปหาพุทธศาสนาเราก้าวไปได้ระดับหนึ่งที่เราได้ก้าวไปได้ดีพอสมควรในด้านหนึ่งก็คือด้านจิตใจด้านเมตตากรุณาเนี่ยเราก้าวไปได้ดีจนกระทั่งเป็นสังคมที่มีน้ำใจเป็นสังคมที่เด่นในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะขอใช้คำว่ามีวัฒนธรรมแห่งเมตตาสูงสังคมไทยเนี่ยแต่อันหนึ่งที่พุทธศาสนาเน้นมากและเป็นตัวจริงของพุทธศาสนาเนี่ยซึ่งเลยขั้นจิตใจเป็นตัวที่จะมาทำให้จิตใจเนี่ยพัฒนาอีกขั้นหนึ่งก็คือด้านปัญญาสังคมไทยยังก้าวไม่ค่อยถึงขั้นนี้หมายความว่าพูดโดยรวมนะสังคมไทยเนี่ยรับพุทธศาสนาเข้ามาแล้วเราก็พยายามนำสังคมไปในวิถีพุทธศาสนาเนี่ยเรามาได้แค่ระดับจิตใจได้วัฒนธรรมเมตตานี่เราต้องภูมิใจตัวเองแต่วัฒนธรรมทางปัญญาแม้แต่ความใฝ่รู้การแสวงปัญญาเนี่ยเราอ่อนเหลือเกินทำไมทั้งที่พุทธศาสนาเน้นเรื่องปัญญาทำไมสังคมไทยอ่อนนักในเรื่องการแสวงปัญญาต้องถามแล้วนะนั้นอาตมาว่าเราต้องเดินหน้าอันนี้ถ้าจะใช้แนวพุทธต้องก้าวไปสู่วัฒนธรรมระดับปัญญาให้ได้แต่ว่าอย่าทิ้งวัฒนธรรมเมตตานะตอนนี้เรากำลังจะสูญเสียอันเก่าที่ได้แล้วและอันที่ยังไม่ได้ทำก็ไม่เดินหน้าด้วยวัฒนธรรมแห่งเมตตาที่เคยได้ดีมาแล้วก็กำลังจะเสียหมดคนไทยกำลังจะโหดร้ายกำลังจะไม่มีเมตตากรุณาแม้แต่ในครอบครัวทิ้งกันได้แม่ทิ้งลูกลูกฆ่าแม่หรือฆ่าพ่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะวัฒนธรรมแห่งเมตตานี่ความเป็นพี่เป็นน้องนี่กำลังจะหมดในขณะที่วัฒนธรรมแห่งปัญญาก็ไม่พัฒนาด้วยก็เสียสองเลยดีที่มีอยู่ก็รักษาว่าไม่ได้ทิ้งไปดีที่ยังไม่ได้ก็ไม่พยายามทำให้มีขึ้นมาฉะนั้นจะต้องไปให้ได้หนึ่งรักษาวัฒนธรรมแห่งเมตตาไว้สองก้าวไปในวัฒนธรรมแห่งปัญญาที่เรายังไม่ถึงสำหรับอาตมานะนี่พูดส่วนตัวมั่นใจว่าถ้าเราพัฒนาให้ดีเนี่ยด้านปัญญานี่เราไปได้ดีกับฝรั่งเชื่อมั่นมากคือวัฒนธรรมฝรั่งเนี่ยเขาเป็นวัฒนธรรมแห่งปัญญาเขาเน้นมากวัฒนธรรมแห่งเมตตานี่เขาไม่ค่อยได้วัฒนธรรมแห่งปัญญานี่คือวัฒนธรรมแสวงปัญญาเขาไปได้เก่งแต่การแสวงปัญญาของเขามาจากเหตุบีบคั้นในภูมิหลังใช่ไหมเรื่องของภูมิหลังทางสังคมสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอะไรเนี่ยเขาบีบคั้นมากทำให้เขาต้องคิดหาทางแก้ปัญหาแล้วก็ทำให้เขาเกิดความใฝ่รู้แล้วพัฒนาระบบในการที่จะแสวงปัญญาขึ้นมาตลอดจนวิทยาศาสตร์แล้วเขาก็ไปพัฒนาวัฒนธรรมแสวงปัญญาในทางวัตถุก็เจริญในทางวิทยาศาสตร์แต่มันไม่เป็นองค์รวมปัญญาของเขามันเป็นปัญญาแยกเป็นสิ่งเสี่ยงปัญญาแยกส่วนมันไม่ได้ปัญญาองค์รวมนี้ถ้าเราเข้าตามแนวนี้นะมันจะเป็นปัญญาองค์รวมเลยก็
คนไทยเราจะต้องรักษาสิ่งดีที่ตัวมีให้ได้แล้วก้าวไปเอาสิ่งดีที่ยังไม่มีให้ได้ด้วยคิดว่าต้องทำอย่างนั้นดิฉันคิดว่าประเด็นหลังนี้ชัดเจนมากและเป็นแนวทางที่ทางกระทรวงศึกษาธิการจะต้องยึดและเดินหน้าต่อไปค่ะการพัฒนา2ประการคือรักษาวัฒนธรรมแห่งเมตตาแล้วก็พัฒนาวัฒนธรรมแห่งปัญญาตรงนี้คิดว่าจะเป็นแนวของเราจริงจะเข้าถึงพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่ตัวตัดสินอยู่ที่ปัญญาถ้าไม่พัฒนาปัญญาโพธิไม่เกิดใช่ไหมการตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาไม่ใช่ตรัสรู้ด้วยเมตตาเมื่อมีปัญญาถึงที่สุดแล้วจะกลับมาทำให้เป็นเมตตากรุณาที่แท้ถ้าเราไม่มีปัญญาเต็มที่เข้าถึงสัจธรรมเนี่ยเมตตากรุณาของเราเป็นแต่เพียงการสร้างสภาพจิตด้วยความเคยชินเป็นต้นเท่านั้นและสร้างความโน้มเอียงเท่านั้นแต่ไม่เป็นเมตตากรุณาที่แท้ด้วยเพราะนั้นจะต้องประสานด้วยปัญญาเพราะนั้นคนไทยจะต้องก้าวไปในอันนี้ให้ได้ขอโมทนาท่านรัฐมนตรีด้วยอาจจะมาพูดไปแล้วก็ไม่รู้ท่านมีธุระอะไรต่อหรือเปล่าไม่ค่ะรู้สึกว่าทุกคนจะเพลินและทำให้ชัดเจนขึ้นเพราะว่าเมื่อเราได้แนวคิดของการพัฒนาโรงเรียนแนวพุทธซึ่งครั้งแรกเนี่ยแม้แต่ชื่อเราก็ยังลังเลว่าจะเป็นอิงวิธีพุทธหรือจะเป็นแนวพุทธในวันที่25ธันวาคมเมื่อปลายปีที่แล้วนั้นเราก็พูดกันเล่นๆว่ายังมีแต่ชื่อเล่นแต่วันนี้คงจะมีชื่อจริงที่ชัดเจนนะคะก็ต้องใช้ได้ไม่มีความรู้สึกรังเกียจไม่สบายใจที่จะใช้เพราะว่าเข้าใจความหมายชัดเจนค่ะมีความรู้สึกภูมิใจที่จะทำโรงเรียนนี้ค่ะทำให้มันเป็นให้โรงเรียนที่เป็นหลักคงไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องเป็นโรงเรียนที่ยอดนิยมแต่เป็นโรงเรียนที่เด็กปลอดภัยแล้วก็เจริญเติบโตด้วยปัญญาทีนี้ถ้าเราตกลงในหลักการเนี่ยก็มาการปฏิบัติในระดับการรัฐศาสตร์ตอนนี้เราก็จะดูสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมโลกสังคมไทยเป็นยังไงมีความต้องการในระดับไหนมากจะต้องเน้นวิชาการแง่ไหนอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะการรัฐศาสตร์อันนี้ก็คนที่รู้หลักการพื้นฐานก็คือการศึกษาระยะยาวตั้งเป็นหลักแล้วก็การศึกษาเพื่อกาลเทศะก็มาก็คือว่าจัดเพื่อสนองความต้องการสังคมเป็นต้นก็จะได้ทั้งสองคือการศึกษานำสังคมเป็นการศึกษาที่ตามสนองสังคมเวลานี้เราจะไปเน้นการศึกษาสนองความต้องการสังคมซึ่งเป็นการศึกษาแบบตามสังคมอย่างนี้การศึกษาช่วยสังคมไม่ได้มากใช่ไหมเรียนพอก็สังคมมีความต้องการแรงงานด้านนี้เท่านี้ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เท่านี้การศึกษาก็ไปจัดการศึกษาพัฒนาคนให้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านนั้นขึ้นมาถ้าสังคมเดินทางผิดการศึกษาช่วยอะไรไม่ได้เลยเป็นการศึกษาตามสังคมสนองเขาเท่านั้นเองการศึกษาที่ดีมันจะต้องนำสังคมใช่ไหมเป็นตัวปรับตัวแก้เอ้ยสังคมอย่างนี้ใช้ไม่ได้เดินทางผิดแล้วนะก็ต้องนำสังคมเพราะนั้นจะต้องทำสองอันนี้ไปด้วยการควบคู่กันการศึกษาที่นำสังคมนี้จะต้องเป็นตัวยืนและการศึกษาที่ตามสนองความต้องการนี้ก็คือเฉพาะกิจเฉพาะหน้าก็คือตอนนี้เราพูดถึงหลักการใหญ่ที่จะนำสังคมแล้วแล้วก็มาพูดถึงว่าตามสนองความต้องการเฉพาะหน้าเวลานี้เราอยู่ท่ามกลางโลกที่เป็นอย่างนี้ประเทศที่พัฒนาเขาไปอย่างนี้กระแสเขาเป็นอย่างนี้ประเทศของเรามีความขาดแคลนด้านนี้บกพร่องด้านนี้จะต้องเน้นอย่างนี้อะไรเนี่ยเลยอันนี้ก็ต้องเอานะทิ้งไม่ได้เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราจะต้องมาสร้างความชัดเจนเหมือนกันว่าสังคมไทยขณะนี้มีจุดอ่อนจุดบกพร่องอะไรโดยเปรียบเทียบกับสังคมอื่นเราก็ต้องสร้างความแน่นหนาความเข้มแข็งด้านนั้นขึ้นมาแต่คิดว่าความเข้มแข็งทางปัญญาต้องเป็นอันดับหนึ่งแล้วเมื่อความเข้มแข็งทางปัญญาที่แท้เกิดและความเข้มแข็งทางจิตใจความมั่นใจก็จะมาจริงๆนี่เราจะให้คนเข้มแข็งทางจิตใจถ้าปัญญามันง่อนแง่นมันไปไม่รอดแล้วเข้มแข็งทางพฤติกรรมมันก็ไม่ไหวจิตใจไม่เข้มแข็งปัญญาไม่เข้มแข็งมันไม่รู้ชัดมันทำไปพฤติกรรมในที่สุดก็ง่อนแง่นสมมติว่ามีโรงเรียนที่ผู้บริหารเขาเอาใจใส่มาตั้งแต่ต้นมีรากฐานของโรงเรียนที่ดีนะคะแล้วก็มีความเมตตากรุณาดูแลเด็กอย่างดีไม่ทิ้งภาระหน้าที่นะคะอันนั้น
น่าจะจัดว่าเป็นโรงเรียนแนวพุทธแล้วไหมคะก็คืออย่างน้อยได้ในแง่วิถีชีวิตวัฒนธรรมทั่วไประดับจิตใจระดับจิตภาวนาหรือสมาธิแล้วระดับจิตใจนี้มักจะพาศีลมาด้วยเพราะเขามีจิตใจดีงามอย่างนั้นเขาก็รักษาความประพฤติความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมได้ดีด้วยแต่ว่าศีลของเขาเนี่ยอาจจะเป็นเน้นในแง่สังคมแต่ศีลในการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมต่อวัตถุเสพบริโภคเนี่ยเขาอาจจะยังหย่อนก็ได้นะอาตมาว่าเวลานี้สังคมไทยศีลอันนี้หย่อนมากศีลในเรื่องการรู้จักปฏิบัติต่อสิ่งเสพบริโภคเนี่ยจึงไหลไปตามกระแสค่านิยมไงจึงได้เน้นตอนนี้ว่าการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็นกินด้วยความรู้เข้าใจได้ปัญญาหรือกินเพียงได้เสพบริโภคได้ตัณหาใช่ไหมเด็กไปตามกระแสค่านิยมกินเพียงเพื่ออาเรศอร่อยได้คุณภาพหรือเปล่าไม่รู้กินตามค่านิยมโก้เก๋อวดมั่งมีฐานะไปแล้วไม่มีปัญญาไม่รู้ความมุ่งหมายที่แท้การกินศีลปั๊บมาเลยบอกคุณกินเพื่ออะไรต้องให้ได้คุณค่าที่แท้ก็คือการได้สุขภาพปริมาณอาหารคุณกินพอดีที่จะให้สุขภาพดีไหมประเภทอาหารได้ไหมคนกินมีศีลก็คือกินได้ความรู้เข้าใจความมุ่งหมายของการกินมันก็กินพอดีแล้วก็หมดปัญหาเลยไอ้เรื่องของการที่จะทำตามค่านิยมแล้วก็เพ่นเพียงรู้เท่าทันเมื่อเราอยู่ในสังคมนี้เขานิยมกันอย่างนี้เราก็อย่าให้เขาดูถูกได้แล้วก็ปฏิบัติพอเหมาะพอสมเข้าในสังคมชุมชนแต่ว่าเราจะเป็นหลงนะเด็กก็มีหลักทีนี้เด็กตอนนี้ไม่มีหลักอ่ะมีแต่โดนเขาล่อจูงเราใจยุทางที่มันไปเสพบริโภคตามกระแสค่านิยมก็เลยไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะนั้นเรื่องเสพบริโภคในศีลข้อนี้อาตมาว่าต้องเน้นในยุคปัจจุบันจึงว่าถ้าเด็กไทยนะได้ศีลแค่กินอยู่ดูฟังเป็นเท่านั้นแหละสังคมไทยอยู่ได้เลยกินอยู่เสพบริโภคดูฟังก็ศีลอินทรีย์สังวรใช่ไหมเรื่องของปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมดูฟังเป็นดูโทรทัศน์เป็นฟังอะไรต่ออะไรเป็นนะใช้พวกสื่อพวกไออินเทอร์เน็ตอะไรแต่อะไรเป็นเนี่ยเท่านี้แหละสังคมไทยก็เดินหน้าเลยใช้เพื่อปัญญาแล้วใช่ไหมล่ะพ่อก็จริงต้องถามเด็กบ่อยๆหนูดูทีวีเพื่อเสพกี่เปอร์เซ็นต์ดูทีวีเพื่อศึกษากี่เปอร์เซ็นต์พอถามเด็กนะเด็กประถมตอบหนูดูเพื่อเสพ 99% ใช่ไหมล่ะพ่อแค่เนี้ยเด็กไม่เคยคิดพอถามเด็กรู้เลยปั๊บเดียวเด็กเข้าใจโอ้เด็กเข้าใจเริ่มได้ความคิดบอกอ้าวแล้วหนูดูเพื่อเสพ 99% ดูเพื่อศึกษาไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วหนูทำถูกไหมเด็กบอกไม่ถูกอ้าวแล้วไม่ถูกแล้วทำไงหนูจะต้องแก้ไขอ้าวแล้วอย่างนั้นตกลงที่หนูลองคิดดูจะเอาไงต่อไปนี้เด็กบอกหนูจะดูเพื่อเสพ50ดูเพื่อศึกษา50บอกว่ามากไปมากไปสังคมไทยเวลานี้เขานิยมไปทางเสพมากตอนนี้ยอมให้หนูเสพมากๆก็ได้ตกลงหนูบอกว่าเอาเสพ70ศึกษา30บอกไม่เป็นไรเริ่มแค่นี้ก็ได้ต่อไปก็ค่อยๆปรับขึ้นไปถามอีกคำถามได้ไหมคะท่านคิดว่าที่เราเตรียมจะทำเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะน่าวิตกไหมไม่น่ากลัวเลยเพราะว่ามันเป็นของสอดคล้องความเป็นจริงธรรมชาติชีวิตมันต้องเป็นอย่างนี้นี่คือการศึกษาที่อยู่กับชีวิตความเป็นจริงก็กินอยู่ดูฟังการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมการมีเจตจำนงจิตใจคุณสมบัติอย่างไรมีสุขมีทุกข์มีปัญญาความรู้เข้าใจใช่ไหมเลยก็เป็นเรื่องของชีวิตประจำวันทุกขณะแต่เพียงว่าเอามันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ปฏิบัติตามมันให้ถูกเท่านั้นเพราะฉะนั้นดิฉันมีความรู้สึกเออเราก็นับถือพุทธศาสนามาตั้งแต่เกิดนะคะแล้วก็90กว่าเปอร์เซ็นต์ของเราเป็นชาวพุทธแต่ทำไมเวลาเราพูดถึงโรงเรียนแนวพุทธเราจะยกตัวอย่างแค่2โรงเรียนดิฉันรู้สึกอึดอัดขัดข้องมากไม่เป็นไรก็ตอนเราน่าจะคิดว่ามีหลายโรงเรียนแล้วขณะนี้เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปตามดูค่ะและอย่างหนึ่งก็คือว่าคือหลายแห่งอาจจะจัดมาแต่จัดตามวัฒนธรรมเอื้อถือกันมาสืบกันมารู้ตามกันมาว่าอย่างเนี้ยเป็นชาวพุทธ
ก็เลยทำอย่างนี้ใช่ไหมลุงอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมเอื้อแต่นี้ตอนนี้สองโรงเรียนนี้หมายความว่าเขามาศึกษาในแง่หลักการเลยว่าอ๋อหลักการพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นี่ก็คิดอย่างหนึ่งเพราะการศึกษามันเป็นจริงอย่างนี้มันก็เริ่มตั้งแต่เด็กเกิดแล้วคนที่ให้การศึกษาสำคัญซึ่งพุทธศาสนาก็บอกแล้วว่าพ่อแม่เป็นบูรพาจารย์เป็นครูต้นเพราะนั้นการศึกษามันต้องเริ่มต้นที่บ้านทีนี้ก็มานึกว่าในแง่เนี้ยทำไงจะให้โรงเรียนเนี่ยโยงการศึกษาไปถึงบ้านเป็นตัวกระตุ้นให้บ้านทำหน้าที่ถ้าทำอันนี้ได้นะตมาว่าสังคมไทยประสบความสำเร็จมากคือโรงเรียนเนี่ยจะไม่จำกัดบทบาทเฉพาะที่โรงเรียนนะโรงเรียนนี่จะเป็นตัวกระตุ้นหรือจะเรียกว่านำหรืออะไรก็แล้วแต่ให้การศึกษาที่บ้านเนี่ยดำเนินไปด้วยแล้วเป็นพี่เลี้ยงพ่อแม่ด้วยในเรื่องของการจัดการศึกษาให้แก่ลูกพอมีลูกก็ให้ตระหนักในบทบาทของพ่อแม่ในฐานะเป็นครูต้นเนี่ยที่พระทะเลก็เป็นบูรพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกแล้วก็ช่วยเด็กให้พัฒนาชีวิตได้อย่างดีเป็นอยู่กินอยู่เป็นดูเป็นฟังเป็นอะไรเป็นต้นเนี่ยถ้าหากว่าโรงเรียนทำหน้าที่ดีได้นะเลยพอจะมาว่าก็เป็นก้าวใหญ่ของการศึกษาเหมือนกันซึ่งเป็นก้าวที่น่าจะเป็นเนื้อแท้ด้วยคิดว่าอย่างนั้นนะคือจะต้องคงมีกำลังใจขึ้นเยอะไปประสานกับบ้านเนี่ยนอกจากมีกำลังใจแล้วมีความมีหลักที่ชัดเจนมากที่จริงโรงเรียนหลายๆโรงเรียนก็มีเรื่องของการกระตุ้นไปสู่พ่อแม่ผู้ปกครองหลายโรงเรียนก็มีเรื่องของความเป็นพุทธอยู่บางโรงเรียนก็มีเรื่องของการนำไปสู่ปัญญาแต่ว่าถ้าเรานำจุดเด่นๆต่างๆเหล่านี้มาพัฒนาให้เป็นองค์รวมและอยู่ในโรงเรียนเดียวกันได้ผมคิดว่าจะเป็นเหมือนกับเป็นโรงเรียนที่จะนำชัยชนะสู่ประเทศค่ะทีนี้ขอเติมอีกนิดนึงเลยคือด้านสมาธิเนี่ยนะเรามักจะไม่ค่อยเน้นกันคือคุณสมบัติที่คู่กับสมาธิที่เราพูดเนี่ยละสมาธิที่เราพูดเนี่ยเรียกเต็มว่าจิตสมาธิเป็นสมาธิของจิตเป็นสมาธิของจิตใจก็คืออาการที่จิตใจมันแน่วแน่มั่นคงอยู่กับสิ่งที่ทำได้ไม่ใช่วอกแวกฟุ้งซ่านไปแต่ทีนี้ว่าในการที่จิตสมาธิจะเกิดเนี่ยมันมีธรรมสมาธิพระพุทธเจ้าตรัสไว้สำคัญพอคนปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาเจริญในใจสิกขาเนี่ยมันจะมีธรรมสมาธิเกิดขึ้นว่าธรรมสมาธิเกิดแล้วก็จะเกิดจิตสมาธิไอ้ธรรมสมาธิก็คือการที่ประสานแนวของธรรมะคือคุณสมบัติต่างๆที่ท่านมีไว้5ประการนั้นเด็กก็จะมีคุณสมบัตินี้ซึ่งเป็นสุขภาพจิตที่ดีนะ5ตัวเนี่ยสร้างให้ได้พระพุทธเจ้าเน้นบ่อยๆ1ปราโมทย์แปลว่าความร่าเริงเบิกบานใจนี่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของจิตใจคือสภาพจิตสามัญเด็กจะต้องเป็นอย่างนี้มีปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานใจเป็นคนที่มีจิตใจร่าเริงเบิกบานปราโมทย์นะพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าผู้ที่มากได้ปราโมทย์จะทำทุกข์ให้หมดสิ้นจะบรรลุนิพพานนะใครมีปราโมทย์อยู่เสมอเนี่ยใกล้นิพพานแล้ว1ปราโมทย์2ปีติความอิ่มใจปราบรื้มใจทำอะไรทำด้วยใจรักทำแล้วพอทำได้ก้าวไปคืบหน้าไปก็มีปิติอิ่มใจปลื้มใจนะแม้แต่กวาดบ้านก็กวาดไปก็ทำได้ใจรักอยากให้มันสะอาดพอเห็นความสะอาดหน่อยก็ปิติอิ่มใจปลื้มใจเนี่ยได้เรื่อยเลยเขาจะไม่ทำงานด้วยความเครียดเขาจะไม่ทำงานด้วยความเหนื่อยหน่ายท้อแท้จะมีกำลังใจทำด้วยความสุขสุขภาพจิตดีสองปิติทำอะไรก็ปิติอิ่มใจได้เรื่อยสามปัจสถานความผ่อนคลายอันนี้คู่ตรงข้ามกับสภาพจิตของคนปัจจุบันเครียดนะอันนี้ผ่อนคลายนะปัจสถานแปลกันว่าความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจผ่อนคลายไม่เครียดก็คือพอมีปาโมดมีปีติแล้วเนี่ยปัจสถานก็มานะผ่อนคลายสบายแล้วก็สุขก็ความฉ่ำชื่นรื่นใจนะคล่องใจไม่มีอะไรบีบคั้นแล้วก็สมาธิใจจะอยู่กับสิ่งที่ทำแน่วแน่ไปไม่ฟุ้งซ่านไม่บอกแหวก
มั่นคงยิ่งมีปัญญามาช่วยเราเห็นเหตุผลเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ทำยิ่งมั่นใจใหญ่สมาธิยิ่งแน่วเลยและไอ้สมาธิตัวนี้ก็จะมาทำให้พฤติกรรมเนี่ยมั่นคงได้ผลสมาธิก็จะมาเป็นตัวประสานเลยที่เราพูดกันว่าการพัฒนาด้านอิโมชันนั้นก็นี่แหละจุดสำคัญคือเรื่องปีติปราโมทย์ซึ่งเป็นการพัฒนาจิตใจด้านภายในเป็นสภาพจิตที่ต้องการหรือเป็นอิโมชันที่พึงประสงค์พร้อมกันนั้นคู่กันก็คืออิโมชันหรือสภาพจิตที่แผ่ออกไปภายนอกมีเมตตากรุณาเป็นต้นสองด้านนี้เป็นอิโมชันหรือสภาพจิตที่พึงประสงค์อย่างแท้จริงที่ควรจะพัฒนาให้เกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาด้านจิตใจหรือจิตภาวนานี่ก็ให้ธรรมสมาธิเกิดให้เด็กมีอยู่เรื่อยปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิพุทธเจ้าเน้นอยู่เรื่อยถ้าก้าวไปในหลักปฏิบัติของพระองค์แล้วเนี่ยจะมี5อย่างเนี่ยเรียบร้อยคือปราโมทย์ปิติปัสสัทธิสุขสมาธิเรียบร้อยนี่สภาพจิตที่ประสงค์5ประการเนี่ยท่านทุกคนคะเรียบร้อยแล้วเทศมนก็เป็นหัวหน้าเป็นประธานนะคะคงต้องทำคู่มือไหมคะท่านเพราะว่าอย่างที่ท่านเทศมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะความจริงก็ถ้ามีคู่มือด้วยทิศทางของการฝึกปฏิบัติคงจะไปในจุดนั้นใช่ไหมคะดิฉันว่าหนักใจตอนทำคู่มือเนี่ยเราจะใช้ขอบเขตยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยไม่หนักใจเพียงจะนำสิ่งที่มีอยู่แล้วบางจุดเป็นหย่อมๆเราคงจะสำรวจในประเทศของเรานะคะว่ามีที่ไหนแล้วก็จัดระบบตามแนวที่ท่านเจ้าคุณได้กรุณาให้ไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ควรจะเป็นกรอบที่ยืดหยุ่นคงจะไม่ใช่เหมือนกับที่เขาชอบพูดกันว่าเป็นเสื้อตัวเดียวที่ใส่กันทุกโรงเรียนโรงเรียนคงจะไปปรับคือหลักการเนี่ยมันอันเดียวกันทีนี้พอไปสู่รายละเอียดแล้วมันไปสัมพันธ์กับกาลเทศะแล้วทีนี้จัดได้สบายเลยขอให้เข้าใจหลักการพื้นฐานแล้วกันก็เพราะนั้นสิ่งที่ต้องทำหนึ่งก็คือพูดถึงความเป็นจริงของโลกและชีวิตใช่ไหมพูดถึงสภาพความเป็นจริงสองพูดถึงหลักการพื้นฐานให้ได้ก่อนและสามก็จุดเน้นสำหรับสังคมไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องการละเทศะก็ขาดไม่ได้เหมือนกันขอเติมอีกนิดเดียวคือเรื่องความสุขในเรื่องใหญ่คือเราลืมแง่ของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเปิดดูพระไตรปิฎกในความสุขเป็นเรื่องใหญ่มากผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี่จะเจริญในความสุขแม้แต่5ตัวนั้นก็ลงสุขเป็น1ใน5ปราโมทย์ปิติปัสสัทธิสุขสมาธินี้สุขเนี่ยเช่นอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นนิพพานเป็นทุกข์ผู้นั้นไม่มีทางจะได้บรรลุผู้ใดมองเห็นนิพพานว่าเป็นสุขก็มีทางจะบรรลุได้แล้วผู้บรรลุเป็นอรหันต์ก็จะมีการอุทานว่าสุขจริงหนอนี่อยู่เรื่อยๆหรืออย่างพุทธเจ้าก็ยืนยันพระองค์ว่าเราเป็นสุขคือมีผู้เทียบถามว่าพระองค์มาเที่ยวจาริกไปไม่มีที่อยู่ที่สบายอะไรต่างๆไปเที่ยวจาริกเดินทางไปเที่ยวโกรธคนนอนกลางดินกินกลางทรายอย่างนี้จะมีความสุขอะไรพุทธเจ้าก็ถามแล้วคุณว่าใครมีความสุขเขาก็บอกพระเจ้าพิพิสารเขานึกไม่ออกเขาไม่รู้จะเอาใครเขาเอาพระเจ้าแผ่นดินแคว้นนั้นมีทุกอย่างบอกว่าเป็นสุขที่สุดเขาจะเจ้าก็ตรัสถามจริงไหมบอกว่าพระเจ้าพิพิสารจะนั่งเสวยสุขทั้งวันได้ไหมเขาคิดไปคิดมาก็ตอบทำไม่ได้บอกว่าเราสุขตลอดเวลาเลยจะนั่งเฉยๆให้เป็นสุขตลอดวันก็สุขได้คือพุทธศาสนานี่เน้นมากเรื่องความสุขเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาถ้าจะพูดในแง่หนึ่งก็คือพุทธศาสนาก็คือการพัฒนาความสุขอันนี้เราเริ่มจากสุขจากเสพบริโภคใช่ไหมนี่สุขของปุถุชนต่อมาสุขจากการกระทำวันนี้อาตมาว่าต้องทำให้ได้นะเด็กไทยเด็กไทยไม่ใช่เป็นแต่เพียงนักบริโภคต้องเป็นนักผลิตและเป็นนักสร้างสรรค์เนี่ยทีนี้ที่จะก้าวไปสู่ท่านสร้างสรรค์นักสร้างสรรค์เนี่ยมันจะต้องมีความสุขจากการกระทำด้วยต
อนนี้เด็กไทยกำลังขาดมากไม่มีความสุขจากการกระทำมีความสุขจากการเสพบริโภคเห็นการกระทำเป็นเรื่องทุกข์ถ้าอย่างนี้จบสังคมไทยไปไม่รอดต้องพัฒนาการศึกษาจะต้องช่วยให้เด็กมีความสุขจากการกระทำได้เพราะเด็กมีปัญญารู้เข้าใจที่ท่านเรียกว่าฉันทะคืออยากเห็นสิ่งนั้นๆมันดีเนี่ยคือเดี๋ยวนี้คนไทยมาขออภัยนะความเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วก็แคบมากอย่างพูดถึงความอยากเราก็บอกว่าอยากก็ไม่ดีที่จริงพุทธศาสนาก็บอกไว้ชัดความอยากมีสองอย่างความอยากที่เป็นกุศลกับความอยากที่เป็นอกุศลอย่างเราไปเห็นกระรอกเคยยกตัวอย่างบ่อยๆใช่ไหมเลยเห็นกระรอกถ้าโอ้ยทำไงจะได้กระรอกตัวนี้มาลงหม้อแกงได้กินอร่อยอย่างนี้เรียกว่าเป็นความอยากแบบอกุศลเรียกว่าตัณหาถ้าเห็นกระรอกแล้วชื่นชมในความงามของมันโอ้มันวิ่งไปวิ่งมามันทำท่าอย่างนั้นอย่างนี้น่าดูนะแล้วก็อยู่ในธรรมชาติแวดล้อมที่รื่นรมแหมชื่นชมต่อสภาพที่ดีอันเนี้ยและอยากให้มันมีสุขภาพดีสวยงามอย่างนี้ต่อไปความอยากอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเราเลยความอยากต่อสิ่งนั้นชื่นชมให้มันดีอย่างนี้ท่านเรียกว่าฉันทะตัวนี้มาเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าตรัสว่ารุ่งอรุณของการศึกษาเป็นความอยากที่ถูกต้องถ้าอยากเห็นอะไรได้อยากจะเสพอย่างเงี้ยไปไม่รอดเลยครับความสุขทุกข์อยู่กับชอบใจไม่ชอบใจแต่พออยากชอบในสิ่งที่ดีและอยากให้มันดีต่อไปยิ่งดียิ่งขึ้นอย่างเงี้ยนี่ฉันท่ามาแล้วเป็นความอยากต่อสิ่งนั้นๆไม่ได้เกี่ยวกับตัวตนไม่ได้อยากจะได้จะเอานี่ใช่ไหมเลยพอไปเห็นหญ้าเรียบเขียวสวยงามโอ้ชื่นชมอยากให้มันดีอย่างนี้ต่อไปถ้ามันรกมันมีอะไรเกะกะรีบไปหยิบเอาไปทิ้งจัดให้เรียบร้อยอย่างนี้ฉันทะเกิดอยากทำให้มันดีอยากทำให้มันสมบูรณ์เห็นต้นไม้นี้สวยงามโอ้เขียวร่มรื่นใบดกดอกก็สวยชื่นชมฉันทะอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งมันห่อเหี่ยวเฉาโอ้ไม่ได้จากแค่เป็นอย่างนั้นต้องรีบไปรดมันไปแต่งมันอย่างนี้ฉันทะมามีแต่ดีสร้างสรรค์และเด็กที่มีฉันทะอย่างนี้จะอยากทำเพราะฉะนั้นท่านแปลว่าฉันทะอยากทำเพราะอยากให้มันดีชื่นชมที่มันดีอยากทำให้มันดีแล้วเมื่ออยากทำให้มันดีก็ไปทำให้มันดีพอทำให้มันดีก็สนองความต้องการของตัวเองก็มีความสุขในการกระทำเพราะนั้นคนไหนมีฉันทะจะมีความสุขจากการกระทำทันทีเลยและเด็กไทยจะก้าวหน้าในการสร้างสรรค์แน่นอนไม่มีปัญหาเลยรุ่งอรุณของการศึกษานะเรียนพรอันเนี้ยพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเมื่ออาทิตย์จะอุทัยมีแสงเงินแสงทองมาก่อนชั้นใดเมื่อภิกษุจะก้าวไปในมรรคมีองค์แปดประการก็มีฉันทะเป็นบุพนิมิตมาก่อนชั้นนั้นเลยในวันนี้ผมได้เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งคือเรื่องพ่อแม่ที่เป็นครูต้นของลูกนะผมว่าทุกวันนี้เราแยกส่วนการศึกษาโดยครูกับพ่อแม่จากกันแล้วพ่อแม่ก็ตั้งความเป็นศัตรูกับประชาชนคือวิจารณ์โจมตีทั้งที่เราต้องไปจับตัวคนเหล่านี้มาเป็นครูผมต้องไปคิดกระบวนการเพื่อให้พ่อแม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นครูประสานกันมากขึ้นแต่ก็คงต้องทั้งสองอย่างเพราะปัจจุบันนี้เรามีคณะกรรมการสถานศึกษาแต่ก็บ่นกันมากว่าทางผู้บริหารโรงเรียนมักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญมักจะไม่ค่อยเปิดใจเปิดประตูให้ผู้ปกครองเข้ามาด้วยความระแวงซึ่งกันและกันหลายโรงเรียนทำกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะทีนี้ถ้าเรามองบทบาทในการมาประสานกันได้เนี่ยมันก็จะมีช่องทางที่จะเดินก็จะดีขึ้นใช่ว่าครูไปสัมพันธ์กับพ่อแม่ที่จุดไหนแต่นี่อยากจะเน้นเรื่องสร้างฉันทะให้ได้ถ้าฉันทะไม่มานะจะมาว่าไม่ไหวแล้วแก้ปัญหาต้องโคมอบายมุขอะไรต่ออะไรไปไม่รอดเพราะตอนนี้หาความสุขจากการเสพบริโภคหมดเลยหาความสุขจากการกระทำแทบไม่มีพอหาความสุขจากการกระทำแล้วนะหลวงพ่อแล้วก็จะหาความสุขจากการหาความรู้มาเองเลยคนที่จะทำอะไรให้ได้ผลนะการทำให้สำเร็จเรียกร้องการหาความรู้มันมาเลย
โอ้อันนี้จะทำไงจะให้มันดีต้นไม้ต้นนี้มันเฉาจะทำให้มันงามอย่างต้นนั้นใช่ไหมก็ต้องหาความรู้เดี๋ยวก็ไปหาความรู้มาแล้วก็มาทำแล้วทั้งหาความรู้ทั้งทำเนี่ยเป็นความสุขไปหมดพอคนหาความสุขจากความรู้และการทำเนี่ยจะพัฒนาตลอดเวลาเนี่ยแล้วจะเข้มแข็งเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นมีสิ่งหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าจำเป็นสำหรับการจัดให้มีโรงเรียนแนวพุทธที่เป็นระบบดังนี้ก็คือผู้บริหารกับคณะครูเนี่ยต้องอยากทำต้องมีฉันทะมีฉันทะถ้าเห็นคุณค่าเป็นประโยชน์เห็นว่ามันจริงแท้เนี่ยฉันทะมันเกิดเลยเหรอมันอยากจะทำให้เป็นอย่างนั้นคงไม่ใช่เป็นเพราะฉันทะของทางรัฐมนตรีช่วยและคณะเท่านั้นคงจะต้องให้ผู้บริหารโรงเรียนนั้นเขามีฉันทะให้เกิดแต่ฉันทะตัวนี้จะเกิดจากการรู้เข้าใจจริงถ้ารู้เข้าใจว่ามันเป็นความจริงอย่างนั้นมันมีคุณค่าเป็นประโยชน์แท้อย่างนี้เลยก็ฉันทะก็เพราะโยนิโสมนสิการจะได้เกิดใช่ไหมคะก็โยนิโสมนสิการจะไปในกระบวนการนี้ตลอดเลยจะใช้ตลอดทีนี้ก็ค่อยคุยกันอีกก็ได้เรื่องการพัฒนาความสุขเพราะความสุขนี้มันพัฒนาเยอะนั่นเลยคือเวลานี้คนมองความสุขมิติเดียวจากการเสร็จจบความสุขจากการเสพก้าวสู่การสุขจากการทำจากการหาความรู้ความสุขจากการให้ความสุขจากการทำให้คนอื่นเป็นสุขเนี่ยเป็นการก้าวหน้าทั้งแก่ชีวิตตนเองที่มีความสุขขยายขอบเขตมิติมากขึ้นพร้อมกับเป็นการเกื้อหนุนสังคมไปด้วยเพราะความสุขประเภทนี้ที่พัฒนาเหล่านี้ไม่มีพิษมีภัยเลยมีแต่เป็นประโยชน์อย่างเดียวคนบางคนนี่เขามีความสุขในการทำให้ผู้อื่นเป็นสุขเช่นอย่างพระโพธิสัตว์ใช่ไหมทำคนอื่นให้เป็นสุขได้ตัวเองก็จึงจะเป็นสุขชื่นใจมีความสุขเพราะอยากให้เขาเป็นสุขท่านก็เริ่มจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นสุขเมื่อเห็นลูกเป็นสุขพ่อแม่อยากทำให้ลูกเป็นสุขทำให้ลูกเป็นสุขแล้วตัวเองก็เป็นสุขทำไงเราจะให้มีตัวนี้ขึ้นแล้วก็ความสุขจากการเห็นความจริงของธรรมชาติโลกชีวิตความสุขในการอยู่กับธรรมชาติอะไรต่างๆแล้วเนี้ยโอ้มันเยอะเหลือเกินความสุขที่จะต้องพัฒนานะและการพัฒนาความสุขก็คือการศึกษานี่เองจริงฟังวันนี้นะคะมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าเสียดายแทนสังคมเสียดายแทนประชาชนที่ไม่ได้มาฟังท่านเจ้าคุณพูดในวันนี้